สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการชุมนุมทางการเมืองของบรรดาเด็กเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยนั้นก็ยังคงมีกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการรณรงค์ทางการเมืองหรือว่าการชุมนุมทางการเมืองที่เรียกว่าแฟลชม็อบเพื่อขับไล่นะฮะ รัฐบาลเผด็จการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะเป็นกิจกรรมที่ทำมาต่อเนื่องในตลอด1สัปดาห์หรือว่าสัปดาห์นี้แล้วก็ยังคงดำเนินการต่อไปนะครับในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการจัดแฟลชม็อบในมหาวิทยาลัยต่างๆในโรงเรียนถ้าหากว่าทางผู้บริหารโรงเรียนอนุญาตนะแล้วก็ในส่วนของสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ก็สามารถโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะจัดได้ยังคงจัดอยู่ในกรอบของภายในสถาบันการศึกษานะครับและแน่นอนการจัดแฟลชม็อบหรือว่าชุมนุมทางการเมืองของนักเรียนนิสิตนักศึกษานั้นก็มีข้อเรียกร้องอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับข้อเรียกร้องสำคัญก็คือการที่จะให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและก็เครือข่ายทั้งหมดนะฮะซึ่งมองว่าเป็นรัฐบาลที่กดหัวประชาชนเป็นเผด็จการพ้นไปจากอำนาจนะครับซึ่งการพ้นไปจากอำนาจของคณะเผด็จการพลเอกประยุทธ์หรือเผด็จการคสช.ภาค2เนี่ยก็ไม่เพียงเฉพาะแต่เรื่องของการยุบสภาหรือว่าการที่พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกเท่านั้นแต่ว่าดูเหมือนว่าความต้องการหรือข้อเรียกร้องนั้นไปไกลถึงการที่จะต้องให้มีการยกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวแม่ของเผด็จการเนี่ยให้มันหมดไปด้วยมีการเรียกร้องที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับรวมทั้งกลไกหลายๆเรื่องที่ยังคงดำรงความเป็นเผด็จการอยู่นะครับดังนั้นเป้าหมายทางการเมืองของกลุ่มพลังนิสิตนักศึกษานักเรียนที่ชุมนุมต่อต้านเผด็จการกันในทุกภาคของประเทศเวลานี้ถึงไปสู่เป้าหมายนั้นเราก็สังเกตเห็นว่าในแต่ละเวทีในแต่ละการจัดกิจกรรมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในทุกสถาบันการศึกษาที่ผ่านมาเราจะเห็นถึงแนวคิดมุมมองและก็ความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองของเด็กเยาวชนได้อย่างชัดเจนที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นจะเรียกว่ามีความเข้าใจถึงเรื่องของการเมืองความเข้าใจเรื่องของปัญหาของบ้านเมืองได้อย่างตรงประเด็นชัดเจนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หลายคนอาจจะคิดไปไม่ถึงว่าจริงๆเด็กไทยเยาวชนไทยเข้าสนใจการเมืองกันแบบไหนอาจจะแค่ผิวเผินหรืออาจจะไม่มีความประสีภาษาทางการเมืองหรือไม่แต่ว่าจากการที่ได้ฟังการปราศัยการชุมนุมของนิสิตนักเรียนนักศึกษาในแต่ละมหาลัยเนี่ยได้รับความเข้าใจว่าโหบางคนนี่พูดชนิดจะเรียกว่าขนาดสสในสภายังเทียบไม่ได้เลยนะเพราะงั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เด็กและเยาวชนและนักเรียนที่เรียนนักศึกษานั้นมีความรู้มีความเข้าใจทางการเมืองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะฮะและแน่นอนปัญหานี้ก็มาจากเรื่องของการที่เผด็จการรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และโครงสร้างทั้งหมดที่คุมการเมืองในประเทศไทยนั้นพยายามที่จะกดทับกดดันจนเกิดเป็นพลังที่ออกมาต่อต้านนะครับซึ่งแต่ก็เหมือนกันนะฮะว่าความร้อนแรงความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงตอนนี้อย่างมีการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยจะต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนและเป้าหมายจริงๆของนักศึกษาเองเนี่ยจะไปถึงแค่ไหนอย่างไรล่าสุดที่ทางสภาโดยคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาเองนะฮะก็คือคณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้มีการเปิดช่องทางไว้เหมือนกันที่จะรับฟังเปิดเวทีให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เข้าไปร่วมสะท้อนปัญหาหรือความต้องการของพวกเขาซึ่งก็แน่นอนการเปิดเวทีนี้ก็เป็นส่วนที่ดีที่จะทำให้อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ลดอุณหภูมิความรุนแรงลงไปได้อย่างน้อยๆก็แสดงท่าทีว่ารัฐบาลก็รับฟังแต่ในการรับฟังนั้นจะเป็นการรับฟังอย่างมีความจริงใจเจตนาที่จะนำเอาความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งก็รวมนิสิตนักศึกษานี้ด้วยเนี่ยไปนำไปสู่การแก้ไขหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ก็ต้องดูว่าจริงใจแค่ไหนอย่างไรนะซึ่งกำหนดการของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อเรียกร้องความต้องการของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในทางด้านการเมืองนี่ก็กำหนดว่าจะมีวันที่13มีนาคมนะฮะจะมีตัวแทนจากนักศึกษาทุกสถาบันทั่วทุกภาคประมาณ100คนที่จะไปร่วมสะท้อนความคิดความต้องการของพวกเขาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจะทำให้ลดกระแสความร้อนแรงทางการเมืองลงได้หรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ เปิดฝากาให้มีช่องระบายแต่ว่าด้วยกลไกต่างๆก็ยังคมอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาฟัง
จะเรียกว่าเป็นตัวแทนนักศึกษาคนหนึ่งก็ได้นะเป็นผู้ที่จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่ในทางการเมืองนะฮะในจังหวัดภาคใต้นะครับมาฟังความคิดเห็นของน้องสุชาติสินนรงค์นะครับนักศึกษาชั้นปีที่2คณะรัฐศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นรองประธานสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยศูนย์ประจํามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยสวัสดีครับน้องสุชาติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการนะครับถึงตอนนี้การชุมนุมของนักศึกษาเนี่ยก็ยังมีกันอยู่อย่างต่อเนื่องในแต่ละมหาลัยใช่ไหมมีแต่ละทุกสัปดาห์มีกันยังอยู่ต่อเนื่องในแต่ละมหาลัยใช่ไหมครับใช่ครับครับเรามีระยะเวลาหรือมีกำหนดการไหมครับว่าการชุมนุมแบบนี้จะไปสู่จุดไหนอย่างไรเมื่อไหร่อันนี้ผมคิดว่าถ้าจะสรุปมันยังเร็วไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้มันก็สถานการณ์มันหลายๆอย่างยิ่งมีเกี่ยวกับเรื่องไวรัสเข้ามาอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเข้ามาเป็นอุปสรรคหลักๆเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษาครับครับดังนั้นถ้ามองว่านี่คืออุปสรรคในกลุ่มของนักศึกษาทั่วประเทศเนี่ยเขาคุยกันไหมครับว่าเราจะต่อเนื่องอย่างไรแล้วมองอุปสรรคนี้มันจะเป็นอุปสรรคที่เราสามารถที่จะก้าวข้ามมันไปได้อย่างไรเพื่อให้กิจกรรมทางการเมืองแบบเนี้ยดำเนินต่อไปจนบรรลุวัตถุประสงค์หรือข้อเรียกร้องที่เราต้องการคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากนะครับแต่ว่าคือวันรู้สึกว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะมีประชุมกันที่สนท.ที่มอธรรมศาสตร์ครับก็จะรวมจากทุกภาคมาคุยกันแล้วก็จะวางแผนการดำเนินงานกันอีกทีนึงครับว่าเราจะกลับเคลื่อนกันไปทางไหนครับแต่ว่าเรื่องของโรคโควิด-19ไวรัสตัวนี้เนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะป้องกันอยู่ได้ที่เราจะปลอดภัยแต่ว่าแน่นอนมันก็มีความเสี่ยงอยู่แหละแต่ทีนี้เราก็พยายามที่จะหาทางออกว่าจะสามารถที่จะสามารถจัดชุมนุมต่อไปได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรอดูกันเหมือนกันนะฮะใช่ครับครับในการเคลื่อนไหวเนี่ยตอนนี้มันมีจริงๆมันมีองค์กรมันมีอะไรที่รองรับประสานงานให้การเคลื่อนไหวหรือข้อเรียกร้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมครับสหภาพแรงงานนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยอันนี้จะเป็นแกนหลักไหมครับที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองตอนเนี้ยถ้าถามว่าเป็นแกนหลักไหมผมคิดว่าในมุมมองของผมนะผมคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่แกนหลักแต่เป็นเพียงผู้ประสานงานมากกว่านะครับตอนนี้ประสานงานแบบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมหรือว่าคอยส่งเสริมการจัดกิจกรรมในแต่ละมหาลัยประมาณนี้นะครับอ๋อครับแต่ว่าหัวข้อประเด็นการเรียกร้องทั้งหลายเนี่ยแต่ละสถาบันก็ไปคิดกันเองไปกำหนดกันเองว่าเราจะเรียกร้องในประเด็นไหนอย่างนั้นแหละใช่ครับอันนี้แน่นอนครับอ๋อครับครับยังของวลัยลักษณ์เองร่วมมือกับในส่วนของนักศึกษาสถาบันอื่นๆในภาคใต้ไหมครับหรือว่าของวลัยลักษณ์ก็จะเป็นเฉพาะของวลัยลักษณ์ที่คิดว่าข้อเรียกร้องของเราคืออะไรยังไงครับของอันนี้ก็คือคิดเฉพาะของเรามาก่อนนะครับของเพราะว่าในภาคใต้ก็คือเราอาจจะยังไม่ได้โคกับที่อื่นสักเท่าไหร่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลามีการชุมนุมก็อาจจะมีเพื่อนจากมหาวิทยาลัยอื่นหรือว่ามีน้องๆจากโรงเรียนมัธยมมาร่วมมาแจมด้วยประมาณนี้ครับอย่างของวลัยลักษณ์ตอนนี้กิจกรรมก็สามารถจัดได้ในรั้วมหาลัยใช่ไหมครับจัดได้ครับไม่มีผู้บริหารเข้ามาเตือนมาบอกว่าระวังหรืออะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมคอยสกัดกั้นคือเนื่องจากว่าตอนเดือนมกราที่ผ่านมามันมีกิจกรรมวิ่งไล่ลุงใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันเกิดประเด็นที่หมอวลัยลักษณ์ขึ้นมาแล้วก็ท่านอธิการท่านก็ไปผมจะพูดยังไงดีไปให้ความเห็นหรือว่าอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็จะสนับสนุนส่งเสริมเสรีภาพแล้วทีนี้พอมารอบนี้ท่านก็โอเคทำตามคำพูดครับก็ขอบคุณด้วยครับอ๋อก็คือว่าให้เสรีภาพในการเคลื่อนไหวเรายังคงจัดกันอยู่ต่อเนื่องไหมครับที่วลัยลักษณ์วลัยลักษณ์ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะพักก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องโควิด-19นะเกิดที่นี่พอดีแล้วทีนี้มหาลัยเขาก็สั่งงดทุกกิจกรรมออกมาเลยก็เหมือนกันครับครับแต่ว่าในที่มหาลัยมีผู้ติดเชื้อเหรอฮะหรือยังไงยังไม่ผู้ติดเชื้อนี่จะเป็นนักเรียนจากที่อื่นแต่ว่ามันอยู่รายรอบมหาลัยแล้วก็อ๋อ
ใช่ครับคนในมหาลัยบางส่วนอาจจะไปสัมผัสหรือว่าไปรู้อจ๋ัอกกับผู้ติดเชื้อก็ได้อะไรประคมราัณบนี้ครับก็ต้เอลงยระต้องวังกันอยู่อ๋ออันนี้เป็นเพราะว่านักเรียนเองนักศึกษาเองก็เห็นด้วยกับเรื่องของข้อของไอ้ปัญหาการระบาดตัวนี้ก็เลยต้องหยุดกิจกรรมไปใช่ไหมฮะใช่ใไชม่่ครับครับซึ่งผู้บริหารเองก็ทำให้การกิจจัดกิจกรรมในช่วงนี้ก็เลยไม่มีแต่ทีนี้ในใสช่วน่ของสถาบันอื่นๆก็สามารถจัดได้ตามโอกาสแล้วก็ตามความปลอดภัยที่คิดว่าไม่มีปัญหาต่อเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใช่ครับครับทีนี้มาสู่ประเด็นเรื่องของข้อเรียกร้องเนี่ยแสดงว่าในแต่ละมหาลัยแต่ที่จัดเนี่ยนักศึกษาแต่ละกลุ่มที่จัดเนี่ยก็คือมีประเด็นข้อเรียกร้องแต่ว่าที่มีจุดร่วมกันก็คือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เพียงแค่ว่าให้พลเอกประยุทธ์ออกไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเราเพราะว่าคืออันนี้ผมมองว่าไอ้รัฐธรรมนูญตอนนี้มันคือปัญหาหลักของทางออกของประเทศไทยครับที่จะกลับมาสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งอันนี้ผมคิดว่าถ้าไม่แก้ก็คือไม่ได้แน่นอนครับทีนี้เราได้คุยกันไหมครับว่าจะแก้กันยังไงจะเริ่มต้นตรงจุดไหนเพราะว่าทุกประตูที่จะเริ่มต้นเนี่ยเขาบล็อกไว้หมดไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระที่จะมาดูแลเรื่องการจัดการเลือกตั้งการเลือกตั้งส.ส.ร.หรือแม้แต่ไอ้ส.ส.ไอ้ส.ว. 250คนที่ใช่ไหมฮะหรือรัฐบาลเองคือมันมีกลไกไหนที่นักศึกษาเองมองว่ามันจะนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนจริงๆถามว่าจริงๆตอนนี้ตัวผมเองก็ยังไม่ได้ผลผลิตเรื่องนี้มากว่าเราจะมีแนวทางที่มันเป็นรูปธรรมอะไรยังไงแต่ว่าเพียงแต่ว่าการที่เราออกมาชุมนุมเนี่ยหนึ่งแหละเราออกมาเพราะว่าคือเราทนไม่ได้อะแล้วก็เราไม่ได้ออกมาเพราะว่ามีคนชักนําเราอะไรประมาณนี้แล้วก็การที่เราออกมาเนี่ยผมคิดว่าเราก็ได้สร้างความรู้หรือว่าความตื่นตัวทางการเมืองให้เกิดกับประชาชนในวงกว้างนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเราออกมาแบบนี้มันจะเกิดไอแรงกดดันทางสังคมสักอย่างหนึ่งแหละแล้วผมคิดว่าเราจะใช้ไอแรงกดดันทางสังคมเนี่ยเป็นประโยชน์เพื่อที่จะไปกดดันสว.แล้วก็กระบวนการต่างๆให้เขาเปิดล็อกให้ยอมให้เราแก้รัฐธรรมนูญนะครับประมาณนี้ที่ผมคิดออกครับครับแรงกดดันทางสังคมที่จะทำให้สังคมมีส่วนร่วมแล้วก็เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะดำเนินกิจกรรมการในรูปแบบไหนอย่างไรหรือจะทำอย่างไรให้มันมีแรงกดดันต่อรัฐบาลหรือต่อสว.ต่อกลุ่มองค์กรที่รับใช้อำนาจเผด็จการอยู่ตอนนี้ยอมหรือเปลี่ยนใจที่จะนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนคือเอาจริงๆผมคิดว่าจริงๆตอนนี้หลายๆอย่างถ้ามุมมองถ้าสำหรับผมถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมคิดว่าตอนนี้หลายๆอย่างมันเพียงพอมากๆแล้วการที่ประชาชนออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าบางกลุ่มบางคนอาจจะไม่ได้มีข้อเรียกร้องที่ชัดเจนแต่ว่าผมมองว่าการที่เขาออกมาเขาเดือดร้อนเขาไม่พอใจเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งซึ่งแค่นี้ผมคิดว่ามันก็เพียงพอแล้วเหมือนกันที่จะบอกว่ารัฐบาลล้มเหลวเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็ไม่ควรจะทนอยู่หรือว่ายังจะทำอะไรแบบค้านสายตาประชาชนเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าในสังคมภาคส่วนหนึ่งแหละค่อนประเทศอ่ะอาจจะเกิดมติสาธารณะอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้โคหรือไม่ได้คุยกันแข่งที่ว่ามีการชุมนุมอะไรมาเนี่ยครับครับก็เลยอาจจะยังไม่ได้ประติดประต่อสักเท่าไหร่ใช่แต่ถ้าดูจากกระแสของประชาชนตอนนี้นะจากคนที่เคยอะไรนะฮะลงประชามติให้ใช้รัฐธรรมนูญ60ตอนนี้ก็ดูเปลี่ยนใจมาสู่การที่จะบอกไม่เอาแล้วดูเหมือนกันนะกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เองเนี่ยส่งผลให้ได้บุคลากรทางด้านการบริหารประเทศที่ไร้ประสิทธิภาพเป็นคนที่มีพุทธิภาวะที่ไม่มีความเป็นผู้นำอ่ะไม่มีคือเป็นคุณภาพที่ต่ำต้อยแล้วก็ห่วยมากๆกับการเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นส.ส.ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็ตามเนี่ยเห็นแล้วว่าวิกฤตหลายเรื่องปัญหาประชาชนหลายเรื่องเนี่ยแก้ไปอย่างชิ้นชัดว่าไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ชัดเจนจริงๆและผลประโยชน์เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ได้เข้าไปสู่ใจกลางของปัญหาของประชาชนจริงๆแต่ว่ายังคงดำรงอยู่หรือยังคงที่จะให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจต่อไปในลักษณะที่แบบอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่เคยสนับสนุนรัฐธรรมนูญปี60ตอนทําประชามติเมื่อก่อนก็คงอาจจะต้องเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีผลร้ายมากกว่าใช่ไหมอันนี้น่าจะชัดเจนนะผมว่าเพราะงั้นถ้าหากต้องทำประชามติกันอีกทีจะสำรวจความคิดเห็นกันอีกทีเชื่อว่าแสงเสียงของประชาชนจะมากในการที่จะไม่เอารัฐธรรมนูญนี้ต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญนี้และต้องการให้รัฐบาลหรือโครงกลไกเผด็จการพ้นไปจากอำนาจทางการเมืองใช่ไหมฮะ
ใช่ครับผมก็คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันน่าจะเป็นกระแสนั้นมากกว่าแล้วก็ยิ่งไม่ต้องอึดคือไม่ต้องดูไปไกลอะฮะไม่ต้องดูเฉพาะไอ้โรคโควิดที่ว่าระบาดแล้วก็แก้ปัญหากันอย่างไร้ทิศทางแบบนี้แม้แต่ฝุ่นก่อนหน้านี้ก็ปล่อยปละละเลยจนแย่มีตั้งหลายเรื่องไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องไม่พูดถึงเรื่องของภาวะการว่างงานไม่ต้องพูดถึงเรื่องบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เคยจ้างงานคนเป็นหมื่นเป็นแสนต้องปิดโรงงานต้องคนตกงานเป็นหมื่นเป็นแสนนะมันเป็นภาวะที่จะเรียกว่าวิกฤตสุดๆแล้วมันก็เป็นวิกฤตที่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าไม่สามารถที่จะหยุดยั้งวิกฤตนี้ได้มันก็มีทางเดียวก็คือว่าคุณต้องออกไปแล้วก็มาเซตกันใหม่ในการที่จะสร้างกลไกรัฐบาลที่มันเข้มแข็งกว่านี้ถามว่าเรามีคนไหมมันก็มีคนไงคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วเขาเป็นคนที่ทํางานจริงคุณก็ไม่ควรจะกําจัดคนพวกนี้ออกไปในวงการการเมืองอ่ะใช่ไหมก็เห็นกันอยู่ว่าใครมีความสามารถบ้างใครมีวิสัยทัศน์บ้างมีความรู้ความสามารถบ้างประชาชนเห็นกันอยู่อ่ะใช่ไหมแต่คุณเองมันก็เนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนผิดหวังในทุกๆเรื่องแต่ก็อย่างว่าแหละน้องมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คือเนื่องจากว่าน้องเองก็รู้ทุกคนก็รู้ผมก็เห็นอยู่แล้วว่าโครงสร้างของอํานาจเผด็จการที่มันถูกโยงใยมันถูกตั้งขึ้นมันถูกสถาปนาขึ้นระยะ6-7ปีเนี่ยมันแน่นหนามากนะแล้วไม่ใช่เฉพาะในส่วนของอํานาจรัฐอย่างเดียวทุนที่ให้การสนับสนุนนะฮะอำนาจเผด็จการเนี่ยมันก็แน่นหนามหาศาลมากน้องจะฝ่าด่านเหล่านี้ไปยังไงคือถ้ามองเฉพาะประยุทธ์มองเฉพาะสว.มันก็อาจจะมองเห็นตัวตนได้แต่เบื้องหลังของคนเหล่านี้มันคือมหาศาลเลยนะไม่รู้สึกกังวลเหรอครับว่าเราจะสามารถเอาชนะไอ้อำนาจที่อยู่เบื้องหลังของเผด็จการรัฐบาลไทยเนี่ยมันจะยังไงอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้กังวลเท่าไหร่แต่ที่ผมกังวลก็คือว่าผมจะทำยังไงเนี่ยให้ไอ้เรื่องเหล่านี้เรื่องผลเสียหรือว่าผลพวงของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันกระจายไปประชาชนในวงกว้างซึ่งผมคิดว่าถ้าประชาชนพอรู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าแน่นอนแหละอ่ะถ้าใครเห็นมันก็รับไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีใครอยากได้แล้วธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้สิ่งที่ยากและสิ่งที่ท้าทายคือการทำให้ประชาชนยอมรับหรือว่ารับรู้ไอ้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อย่างเยอะๆอ่ะครับผมคิดว่าในวงกว้างอ่ะใช่ครับครับแต่ทีนี้บางคนก็เชิญนะเชิญไอ้เรื่องทุนอะไรประมาณเนี้ยมันผมคิดว่าถ้าประชาชนรวมกันได้จริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็มันไปได้อยู่แล้วฝ่าไปได้เนาะอ่าใช่แต่มันยังมีประชาชนบางคนที่มองไม่ออกว่ามันจะอ่ะปัญหาวิกฤตที่ประชาชนเผชิญอยู่มันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตรงไหนอ่ะทีนี้เราจะแก้ตรงจุดเหรอแก้รัฐธรรมนูญน่ะก็ผมคิดว่าไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่ไอ้เชิงโครงสร้างเลยถ้าสําหรับผมนะในความคิดผมอ่ะมันเกี่ยวยังไงคืออันเนี้ยเราคือที่รู้กันอยู่ว่าเราก็ใช้อํานาจผ่านสถาบันหลักก็ได้แก่นิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยผมมองว่าคือกลไกการสืบทอดของคสช.เนี่ยมันได้ตั้งกลุ่มหรือองค์กรเนี่ยมาครอบงำไอ้สามสถาบันหลักของเราไว้หมดแล้วอ่ะแล้วผมคิดว่าแค่ครอบงำสามสถาบันหลักที่ยังไม่หมดรวมถึงประเด็นอื่นๆนะผมคิดว่าแค่นี้มันก็เพียงพอมากๆนะใช่แต่สามสถาบันหลักมันบางคนบอกมันก็บางคนอาจจะมองโยงไม่ได้ว่าไม่ต้องเกี่ยวกับปากท้องตรงไหนเกี่ยวกับเศรษฐกิจตรงไหนก็ถ้าจริงๆก็ตั้งแต่อ่ะผมพูดง่ายๆเลยคุณได้เห็นภาพเลยว่าที่เราออกไปเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็มีผลพวงอะไรต่างๆเยอะแยะเราออกไปเลือกตั้งแล้วก็ที่เราออกไปเนี่ยหนึ่งเลยเหตุผลหลักๆเราไม่อยากได้ลุงตู่ใช่ไหมอันนี้พูดตรงๆแต่ว่ามันเกิดว่ามีไอ้สว250คนเนี่ยที่เขาที่เขาวางระบบมาเพื่อว่าให้เลือกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกแล้วก็ไอ้สว250คนเนี่ยมันยังไปมีผลกับทางไอ้คณะกรรมการตรวจสอบยุทธศาสตร์ชาติอะไรก็ตามแต่หรือว่ามีผลกับการตั้งองค์กรอิสระเพื่อเข้ามาตรวจสอบทั้งนักการเมืองอะไรต่างๆมากมายเนี่ยคือมันโยงกันหมดมันจะยึดโยงไปทุกสถาบันเลยครับแล้วทีเนี้ยคนในทุกสถาบันเหล่านี้เขาก็จะทำเขาไม่เห็นหัวประชาชนอ่ะพูดง่ายๆคือทำงานโดยไม่เห็นหัวประชาชนเลยอ่ะใช่ไหมทำงานคือเห็นแต่การที่จะให้รัฐบาลอยู่ได้อย่างเดียวใช่ครับแบบนี้นี่คือปัญหาไงคือคำว่าเห็นหัวประชาชนไม่ใช่แบบมานั่นแต่เพียงแต่ว่าให้รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วแก้ให้ตรงจุดแล้วก็ทุกๆปัญหาของประชาชนก็รับรู้แล้วก็รับทราบแล้วก็แก้ปัญหาอย่างจริงจังอ่ะไม่ใช่แบบว่าแก้ไปก็ด่าประชาชนไปเรื่อยๆเอาภาษีประชาชนไปใช้ในทางที่ผิดเป้าเรื่อยๆอย่างเงี้ย
มันไม่ใช่วิสัยทัศน์ของผู้นำเลยผมคอิดว่าแบใชบ่นั้นมาโทษประชาชนมาอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเรื่องนั้นเรื่องนี้คือทุกเรื่องหลายเรื่องที่ผ่านมามันสุดจะทนอ่ะใช่ไหมผมว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของความอะไรนะอดทนอดกลั้นที่มันถูกระบายออกมาแหมระบายขนาดนี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำกับความใชโห่ดร้ายที่กกความโหดร้ายที่รัฐบาลนี้แล้วก็โครงสร้างอำนาจเผด็จการทำกับประชาชนในตลอด6 ปีที่ผ่านมาแค่การชุมนุมในมหาลัยนี้เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเป็นการระบายที่น้อยไปด้วยซ้ำอ่ะใช่ไหมมันคเปว็รนอจะะไรทที่ซอฟมำาเกออผซมอวฟ่าที่ตสุอดนแนลี้้วอ่ะคือด้วยความที่เรายังคงอยู่ในสังคมที่ยังคงมีความเกรงใจมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะทําอะไรให้มันเป็นลักษณะที่ใช่ไหมเห็นหัวคือเราอ่ะยังคงเห็นรู้สึกว่ายังเห็นหัวไอ้พวกผู้มีอํานาจอยู่บ้างนะแต่บางครั้งเนี่ยผู้มีอํานาจก็มักจะใช้อํานาจในขณะที่ไม่เคยเห็นหัวและไม่เคยฟังเราอย่างจริงๆจังๆในทุกๆเรื่องสักทีอ่ะใช่ไหมนี่คือปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะงั้นมันจะสู้ไปได้ยังไงทีนี้มันก็มีเนี่ยประชาชนที่คนที่คือแน่นอนประชาชนเองก็รอจังหวะนะจากที่ผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยหลายคนก็บอกเออถ้าเกิดว่านักศึกษาประชาชนรวมกันจริงๆต่อเนื่องจริงๆนะเขาก็พร้อมที่จะบินไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็นี่ก็มีการจัดชุมนุมกันอีกในวันเสาร์เนี่ยอะไรมันก็มีคือหมายถึงว่าแรงประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเองเนี่ยพอเห็นจังหวะนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมแต่ว่าเขาเพียงแต่ว่าขบวนที่สร้างในประเทศไทยมันต้องแข็งแรงและก็ต่อเนื่องใช่ไหมฮะแข็งแรงต่อเนื่องแล้วก็ทําอย่างจริงจังอ่ะใช่ไหมทีนี้เราไม่รู้ว่าพลังนักศึกษามันจะเฟดไปต่อไปยังไงมันจะจบแบบแผ่วไปในที่สุดหรือเปล่าจะยิ่งมีไอ้วิกฤตแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนี้ด้วยแล้วเนี่ยน้องคิดว่ามันจะทําให้สุดท้ายมันจะแผ่วไปไหมฮะด้วยวิกฤตทางด้านโรคระบาดหรือแม้แต่เรื่องของเศรษฐกิจที่มันยิ่งทรุดไปนับจากนี้มันจะทําให้แผ่วพลังนักศึกษามันจะแผ่วลงไปเรื่อยๆไหมนับจากนี้ไปอ่ะผมคิดว่ามันถ้าแผ่วมันอาจจะแผ่วในช่วงนี้นะครับแต่ว่าแผ่วเนี่ยก็คือว่าผมมองว่ามันเป็นปัญหาเรื่องโรคมากกว่าแต่ถ้าโรคหายไปเมื่อไหร่เนี่ยคือเอาแน่นอนแหละมันแผ่วไปก็จริงแต่ไอ้ความกดดันความอัดอั้นตันใจเนี่ยมันยังคงมีออยูู่่เต็มแล้วผมคิดว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อประจวบเหมาะกับไอ้การที่รัฐบาลมันแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยผมมองว่าตอนเนี้ยถ้าไม่มีโรคมาก่อนนะผมคิดว่ารัฐบาลได้ไปก่อนแน่อันนี้ในมุมมองผมนะเพราะว่าคือตอนเนี้ยนักศึกษาลุกคือกันมาทั้งประเทศแล้วมากอ่ะมันยากที่รัฐบาลจะควบคุมแล้วผมว่าใช่แต่อาจจะโชคดีที่มีโรคนี้เข้ามาก่อนนะสำหรับผมนะคือแบบทุกภาคแล้วนักศึกษาแต่ละทีนับเป็นพันเป็นแบบจะเป็นหมื่นด้วยบางที่อ่ะใช่ไหมฮะเราเห็นกันอยู่แบบมันไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเนาะก็แต่ว่าความกดแค่ไม่ใช่เขาเรียกนะความไม่พอใจนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปจากไอ้ถึงแม้ว่าโรคระบาดอันนี้ไอ้โควิดมันจะอยู่กับสังคมโลกไปอีกนานแค่ไหนแต่ว่าความกดแค้นนี่ก็ยังอยู่แล้วผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยความน่ากลัวของเผด็จการมันน่ากลัวกว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิดด้วยซ้ำเพราะมันจะอยู่ผมคิดว่าไอ้ความไม่พอใจเนี่ยมันก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเนี่ยเหมือนล่าสุดยกตัวอย่างเมื่อวานนะที่รัฐบาลบอกจะแจกเงินเลยโอ้ผมก็งงมันจะแจกอะไรนักหนาวะมันแล้วคือมันง่ายมากนะการเป็นการแก้การเป็นผู้นําประเทศแก้ปัญหาด้วยการแจกเงินแล้วก็เงินไม่ใช่เงินตัวเองก็เป็นเงินที่ประชาชนต้องจ่ายแล้วก็คือมันขี้ประติ๋วมากเมื่อกับเงินที่ไอ้รัฐบาลชุดนี้เอาไปใช้ในประโยชน์อื่นที่สถาปนาความเข้มแข็งของอํานาจตัวเองอ่ะคือทั้งจะแจกเงินแต่ว่าพออะไรอ่ะมารับบริจาคอีกผมก็คิดไปมันต้องการอะไรมันย้อนแย้งไปหมดใช่คือทำงานเหมือนกับโอ้โหเป็นนั่นแหละผมบอกแล้วว่าเป็นภาวะที่พี่ไม่เคยเจอมาเลยว่าผู้นําประเทศไทยณเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งราชการก็เหมือนกันนะแต่ว่าโอเคราชการบางส่วนก็คงทําอะไรไม่ได้มากเพราะด้วยความเป็นรัฐบาลเป็นผู้บังคับบัญชาเพราะงั้นมันไม่เคยมีอ่ะรัฐบาลที่แบบห่วยแตกได้ขนาดเนี้ยเป็นรัฐบาลที่ต่ําต้อยทางด้านประสิทธิภาพการทํางานชนิดที่เรียกว่าไม่เคยเจออ่ะใช่มั้ยว่าทั้งทุกเรื่องอ่ะผมว่ามันล้มเหลวแต่ก็ยังคงโกหกหลอกลวงตอแหลไปได้อีกตลอดเวลาใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่แบบเราทนกับคําแล้วความปิ้นปล้อนหลอกลวงความอายุที่ทำสองมาตรฐานคือมันเห็นความล้มเหลวเหลวแหลกไม่รู้จะหาคําไหนบรรยายถึงความแบบปนปี้ของความอะไรล่ะของความสิ้นศรัทธาน่ะมันไม่รู้หาคําบรรยายเพราะว่ามันหลายๆเรื่องมากมันประชาชนรับรู้เรื่องราวของความแย่ๆของโครงสร้างของรัฐบาลไทยหรือโครงสร้างของรัฐไทยเวลานี้มันแย่ซะจนยากที่จะคือไม่ใช่ยากไม่รู้จะหาคำไหนบรรยายอ่ะเนาะเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะจริงๆในชีวิตผมก็ไม่คิดว่าต้องเจอกับรัฐบาลที่มันสุดๆขนาดนี้เพราะว่าไอ้
ถ้าพูดตรงๆอ่ะผมถ้าในทางทอีื่อว่าผมอาจจะไม่ได้สนใจการเมืองอะไรเลยแต่ว่าแค่ผมเห็นรัฐบาลบริหารงานแบบนี้ผมก็รู้แล้วนะว่ามันล้มเหลวอ่ะอืมแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่มันล้มเหลวต่อไปอีกโดยไม่ได้คิดว่าประชาชนเขาจะรู้สึกยังไงคือสรุปที่ผมใช้คําว่าไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยไม่พยายามรู้สึกว่าประชาชนคิดยังไงอ่ะไม่พยายามรับรู้ถึงความไม่พอใจของประชาชนเลยอ่ะประมาณเนี่ยคือแล้วมาอยู่ในสถานการณ์นี้แต่ทีนี้นั่นแหละการแก้รัฐธรรมนูญอ่ะอันนี้ดูเหมือนว่าโอเคเราหลังสาวก็เคลื่อนไหวชุมนุมกันในแต่ละที่เนี่ยแต่ว่าเป้าหมายก็คือเหมือนว่าการที่จะพ้นจากวิกฤตของสิ่งที่เราพูดกันได้มันมีการแก้รัฐธรรมนูญทางเดียวเท่านั้นเหรอฮะมันมีทางอื่นไหมมันก็ไม่มีทางอื่นใช่ไหมที่จะต้องใช่ครับเริ่มต้นผมมองว่ามันก็ต้องว่าตามกติกาใช่คือไอเชิงโครงสร้างเนี่ยผมว่ายังไงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องโดนแก้อย่างแน่นอนอืมครับถึงแม้ว่าเขาจะมีปราการแต่ละด่านไว้อย่างแข็งขันที่จะแก้ไม่ได้ก็สุดท้ายก็ต้องพังมันลตง้องให้ไแดก้้อย่างนั้นเหรอใช่ครับต้องคือเราต้องล้มระบบไอ้พวกนี้ให้ได้ถ้าเราล้มไม่ได้มันก็ผมคิดว่ามันจะวนลูปเดิมอยู่แบบนี้อีกอุ้ยแต่ท่านปีกี่ปีก็ว่าไปใช่ทีนี้ถ้าล้มเนี่ยมันต้องมาเริ่มต้นกันเกือบจะใหม่ทั้งหมดนะองค์กรอิสระสวสสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโอ้โหแค่องค์กรอิสระทั้งยวงนี่ก็จะเรียกว่าแต่ว่ามันก็มาจากรัฐนูนอยู่ดีนะว่าที่มาของคนเหล่านใีช้ถ่้าเปลี่ยนแปลงได้มันก็เปลี่ยนไอ้คนพวกนี้ได้เหมือนกันครัใบช่ครับก็คือประเด็นหลักผมคิดว่ามันต้องมาจากนตอรกงนจั้านกนอกจากนอกจากให้ร่างมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วผมคิดว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องยุติไอ้บทบาทคนพวกนี้ให้หมดใช่ทีนี้ทั้งคนที่มาจากการแต่งตั้งแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐถ้ปาระหารนะผมคิดว่านี้ถ้าจะยุติเขายุติยังไงอ่ะก็ต้องทำรัฐประหารอีกรอบเหรอมันไม่ใช่แบบนั้นผมคิดว่าเนี่ยเราก็ใช้ไอ้แรงกดดันทางสังคมแบบเนี้ยให้เขาลาอทอำกให้อ่มะันครับเขาจะยอปมระมาเณลยว่าเราต้องไปในมุมมองของผมนะผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะสักอเท่าไหร่อแต่ผมคิดว่าเราก็ต้องใช้แรงกดดันเนี่ยพยายามบีบให้เขาลาออกแล้วก็จัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเราก็ไปวางกลไกต่างๆเนี่ยให้มันใหม่ให้หมดเราต้องปฏินั่รนูปทั้งโครงสร้างทั้งระบบเลยทีนี้ถ้าเราออกแล้วเขาจะกลไกที่เขาวางไว้อ่ะมันจะสามารถที่จะลื้อไปหมดไปกันหมดกับเขาไหมอ่ะมันก็ยังไม่หมดใช่ไหมมันก็ใช่ครับผมคิดว่ามันมก็ันยกั็งอยู่ยังยากเหมือนกัยนังนยะากแตใ่นว่ามันทก็ี่ต้องเริ่มขส่วยนัขบองพวกเราใช่ทไีห่มต้องทำไม่ได้ใช่เราในส่วนของนักศึกษาทั่วประเทศเนี่ยได้มีการคุยกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมประสานกันอยู่ในเป็นกลางกลางใช่ไหมแต่ว่าโดยกิจกรรมแต่ละที่แต่ละสถาบันก็อิสระที่จะเคลื่อนไหวกันเองอ่าฮะใช่ครับแต่ทีนี้อ่ะพอมาสู่ประเด็นที่ว่ากรรมธิการทางด้านพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเปิดดูระบายให้พวกเราได้ไปร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่13เนี่ยน้องเองได้รับการติดต่อไหมครับว่าจะไปร่วมไม่ร่วมอย่างไรแล้วก็นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าจะคัดเลือกสัก100 คนเนี่ยจะยังไงฮะเราวางท่าทีกันยังไงว่าข้อเสนอของ100 คนที่จะเสนอเนี่ยมันควรจะมีทิศทางเป็นอย่างไรคืออันนี้ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเชิญมาเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งเมื่อวานเองผมยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยตอนนี้รายละเอียดผมก็ยังไม่ได้รู้อะไรเยอะแต่ว่าไอ้การที่กรรมธิการเปิดช่องอย่างนี้เนี่ยผมก็มันก็มองได้2 ด้านที่มันกระดาบ2 คมอ่ะด้านหนึ่งก็คือเขาอาจจะอยากจะฟังหรือว่าอยากจะลดเขาเรียกอะไรลดแรงกดดันทางสังคมอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าด้านหนึ่งอ่ะผมมองว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่พยายามจะสลายการชุมนุมของนักศึกษาพยายามทำให้นักศึกษาใจอ่อนอะไรประมาณนี้ผมคิดว่านะจะได้ผลไหมถ้ามองว่าเขาพยายามที่จะลดกระแสแล้วก็สุดท้ายทำให้นักศึกษาใจอ่อนหรือเอาไปกล่อม100 คนเนี่ยแล้วสุดท้ายก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมผมว่ายังไงก็ไม่ได้ผลเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่เชื่อใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเอาจริงๆอ่ะตอนนี้ผมก็ไม่ได้เชื่อใจไอ้พวกส.ส.อะไรก็ตามเนี่ยภายใต้รัฐบาลชุดนี้แหละแต่ว่าคือพอมันมีการเปิดแบบเนี้ยอันแรกเลยผมก็เอกใจว่าเอ้ยมันจะทําแบบผักชีโรยหน้าหรือเปล่าวะมันจะทําแบบว่าคือตอนนี้ก็ประเด็นมันแรงอ่ะแล้วมันไม่รู้ว่าจะหาทางออกทางไหนผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นทางหนึ่งแต่ถามว่ามันจะช่วยอะไรพวกเขาได้มั้ยนะผมคิดว่ามันก็ไม่เพราะว่าอันดับแรกเลยพวกผมก็ไม่มีความเชื่อใจอยู่แล้วที่จะไปแล้วก็ผมก็ไม่ได้คาดหวังมากว่าพวกเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับพวกผมได้หรือว่าจะเอาไอ้ข้อวิจารณ์ที่พวกผมไปพูดไปคุยกันเนี่ยนำไปปฏิรูปแล้วก็ปรับปรุงทั้งหมดอ่ะคือผมไม่ได้คาดหวังอย่างนี้อยู่แล้วผมคิดว่าเวทีนี้เนี่ยมันเหมือนเวทีที่แบบให้เราได้ไประบายแล้วก็ไปอะไรสักอย่างนี่แหละครับน้องจะไปไหมฮะ
ถ้าได้รับเชิญมาใช่ครับไปครับอือคือเอาเหอะยังไงผมต่อให้ผมไม่เชื่อใจไอ้ก็ต้องไปสสหรือว่าคนในรัฐบาลพวกเนี้ยแต่ว่าอย่างแรกเลยที่ผมยืนยันก็คือว่าผมก็ยังยืนยันจะเล่นตามระบบตามระบบตามระบบนะครับตามระบบเหมือนเดิมตามระบบตามกลไกรัฐสภานี่แหละใช่ถึงแม้ว่ากลไกรัฐสภาจะทำให้ประชาชนเป็นฝ่ายเสียเปรียบก็ต้องว่าไปตามอันนี้ไปก่อนใช่ไหมใช่ครับแต่ผมมองว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวบุคคลมากกว่าคือระบบมันก็อยู่ของมันเองอะไรแต่ตัวบุคคลอ่ะคือเราไม่เชื่อใจตัวบุคคลแต่เรายังเชื่อใจในระบบว่าระบบเนี้ยต้องเป็นระบบนี้เราไปสู่ทางออกที่ดีได้ครับครับถ้าคือเดี๋ยวแต่ว่านักในส่วนของตัวแทนของนักศึกษาแต่ละสถาบันก็คงต้องคุยกันใช่ไหมว่าจะมีข้อเสนออะไรเรื่องนู่นนี้การแก้นู่นนี้ก็เป็นเป้าหมายแรกๆที่จะต้องคุยในการที่จะไปคุยกับกรรมธิการถูกไหมฮะแต่ว่าเป้าหมายอื่นๆที่ตามไปมันจะเป็นยังไงแต่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีรายละเอียดหรือมีข้อเสนอพ่วงไปได้ไหมเพราะว่าแก้เนี่ยต้องแก้แบบไหนถึงจะให้ประชาชนเป็นคนแก้ได้จริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีข้อสังเกตหรือว่ามีข้อเรียกร้องไปด้วยใช่ครับผมคิดว่าแต่ที่ผมมองอาจจะเอาโมเดลของรัฐธรรมนูญปี40มาก็ได้ที่จัดให้มีการเลือกตั้งสสร.แล้วก็ให้มีประชาชนเข้าไปอ่ะประมาณนี้ครับแต่ว่าก็เสนออีกอย่างนึงของผมที่ผมคิดออกก็คือสสร.เนี่ยคนที่จะไปอยู่ในสสร.จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารทุกครั้งในประเทศไทยอันนี้ก็สำคัญใช่นี่ก็สำคัญคือมีประเด็นที่น่าจะต้องใส่เข้าไปในการเรียกร้องอยู่หลายๆเรื่องเหมือนกันนะแม้แต่เรื่องของการที่การได้มาซึ่งสสร.ที่จะมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเนี่ยกระบวนการการเลือกตั้งก็ไม่ควรให้กกต.เป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าคือกกต.ก็คงเป็นเกี่ยวข้องแต่ว่ากกต.ชุดนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าทำงานรับใช้ใครใช่ไหมทีนี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาวิธีการคัดกรองไม่ต้องผ่านกกต.ถ้ากกต.นี้ยังอยู่หรือไม่ก็ยุบกกต.อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแก้ว่าถ้างั้นจะให้องค์กรไหนเป็นคนคัดกรองสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างบริสุทธิ์เที่ยงธรรมจริงๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นเหมือนกันซึ่งมันมีหลายตัวแปรมากที่จะทำให้อำนาจของประชาชนไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญได้ด้วยมือของประชาชนเองเพราะกลไกของอำนาจเผด็จการเนี่ยถูกบล็อกไว้หลายชั้นจนเกินไปใช่ไหมแล้วครับอย่างข้อเรียกร้องถ้าดูจากข้อเรียกร้องของสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งออกมาแรกๆเลยนะตั้งแต่วันแรกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็มีข้อเรียกร้องหลายข้อเหมือนกันนะที่บอกว่าหนึ่งก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะอันนี้ชัดเจนโดยผ่านสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยที่ว่าคือกกต.เนี่ยก็ยังคุณมีคำถามว่าไม่ควรให้กกต.จัดเพราะกกต.ไม่เป็นกลางอันนะแล้วก็ผู้สมัครสสร.ก็ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหรือได้ผลประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับคณะรัฐประหารคสช.มาก่อนนะแล้วก็นายกก็ต้องลาออกทั้งคณะครม.ต้องออกคณะทหารที่ประจำอยู่ในหน่วยต่างๆที่ไม่ได้มาหมายถึงว่าที่คงอำนาจในเชิงบริหารทั้งหลายทหารทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็จะต้องออกไปยุติบทบาททันทีนะฮะยกเลิกยุติบทบาทขององค์กรอิสระที่รับใช้รัฐบาลเผด็จการทหารนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสว.ลากตั้งทั้ง210คนก็ต้องพ้นจากอำนาจไปด้วยคือถ้าดูแบบสุดๆของการข้อเรียกร้องนะมันก็จะสู่เป้าหมายนั้นนะมั้ยหรือแม้แต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเองนะเมื่อถึงแน่นอนคนพวกนี้มันก็มาจากตัวลากของรัฐธรรมนูญปี60ที่ผ่านการลากกันเข้ามาตั้งเข้ามาอยู่เหมือนกันนี่ก็จะกำจัดไปยังไงนะฮะเนี่ยคือผมก็ว่ามันเป็นเรื่องที่นี่คืออะไรล่ะนี่คือหัวใจของการแก้แล้วล่ะยังเป็นประเด็นเรียกร้องอื่นอีกใช่ปฏิรูปกองทัพอะไรเนี่ยแล้วก็มันหลายอันน่ะแล้วไปต่อถ้าขยับไปต่อก็คือว่าคนที่ทำให้บ้านเมืองมาถึงจุดนี้ในร่วมคณะคสช.จะต้องมีส่วนถูกลงโทษตามกฎหมายถ้าหากพิสูจน์ชัดเจนว่าคุณทำความตกต่ำคุณทำประเทศให้วิกฤตได้ขนาดนี้คุณก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันกลุ่มไหนคณะไหนอะไรเงี้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องสร้างมาตรฐานกันหน่อยว่าจากที่ว่าเคยมีรัฐประหารมาแล้วก็ไม่เคยมีคณะรัฐประหารไหนที่ว่าถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในวันนี้ที่ผมมองอะนะใช่เนี่ยแล้วไม่เฉพาะคณะรัฐประหารนะฮะบุคคลที่เคยรับใช้ผู้ร่างกฎหมายทั้งหลายที่ออกมาเป็นรัฐธรรมนูญ60เนี่ยใช่ไหมฮะสร้างวิกฤตให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองวิกฤตทำให้ประเทศตกต่ำเนี่ยก็ควรจะมีส่วนรับผิดชอบแล้วก็ถูกลงโทษตามกฎหมายเหมือนกันอันนี้มันเป็นความฝันที่อาจจะไกลไปหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องพยายามไปถึงข้อเรียกร้องมันควรจะไปถึงขั้นนั้นอะใช่ไหมฮะ
ใช่ครับมันแต่มันก็อาจจะดูยากหน่อยแต่ยังยไงากก็มันต้องขัดเถิบไปทีละขั้นทีละขั้นทีนี้ใช่ครับการแก้รัฐนูลเนี่ยเราก็ถ้าสมมติโอเคไปหากรรมาธิการวันที่13แล้วบอกว่าเราต้องการแก้รัฐนูลแต่แค่นี้ลงแค่นี้เขาก็โอเครับเขาก็อาจจะโอเคตั้งคณะทํางานขึ้นมาซื้อเวลาไปเรื่อยๆเราจะหาความชัดเจนได้ยังไงแน่นอนเรามีความไม่ไว้วางใจอยู่แล้วเป็นพื้นฐานแต่ทีนี้ถ้าเขาบอกว่าโอเคถ้างั้นรับเรื่องมาตั้งคณะกรรมการต่อไปก็มาตามที่คณะกรรมการชุดนี้ศึกษากันดูประชุมกันร่วมอะไรเงี้ยถ้าเขาออกมารูปแบบนี้ล่ะเราจะโอเคไหมมันก็ผมคิดว่าผมก็ยังไม่โอเคนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละผมก็อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ข้อเรียกร้องที่ประชาชนเรียกร้องไปเนี่ยคือก็ตั้งคณะกรรมการหรือว่าคณะทํางานอะไรขึ้นมาจริงแต่เราก็ไม่รู้หรือไม่มีหลักประกันเลยว่าใช่คนเหล่านี้จะนั้นข้อเรียกร้องของประชาชนที่เรียกร้องทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นทั้งหมดคือข้อเรียกร้องของในนั้นผมก็จะไม่ได้คาดหวังถึงอย่างนั้นนะคือข้อเรียกร้องของพวกคุณหรือของประชาชนที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญมันควรจะอยู่ในมือของประชาชนที่ในมือขององค์กรหรือของบุคคลที่ประชาชนไว้วางใจอ่ะถูกปะทีนี้ใช่ครับคือเอาอันนี้ก็ได้คือบุคคลในกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเอาเหอะอย่างน้อยๆเนี่ยมีอาจารย์ที่เคยอาจารย์ท่านหนึ่งเคยสอนที่มอญรักเหมือนกันแล้วตอนเนี้ยแกเป็นสสอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการในกรรมธิการนี้ด้วยแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยเขายังให้สัมภาษณ์เลยเขายังออกมาบอกว่าเออนักศึกษาที่เครื่องมาอยู่เนี่ยมันน่าจะมีอาจารย์หรือว่ามีใครก็ตามเนี่ยชักนําอยู่บ้างนั่นแหละคือพอผมฟังแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับการดูถูกนักศึกษาอย่างมากกับว่านักศึกษามันคิดไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วทีเนี้ยผมมามองว่าเออเนี่ยขนาดเรื่องแค่นี้คุณยังไม่เปิดใจเลยคุณยังปิดอยู่เลยแล้วทีเนี้ยผมมาวันนี้คุณจะทําว่ามาเปิดฟังความเห็นนักศึกษาอย่างที่ผมบอกเลยผมคิดว่าไอ้งานเนี่ยมันเหมือนการทําผักชีโรยหน้าแล้วผมก็ไม่เชื่อใจคนเหล่านี้ตรงที่ใช่ใช่เหมือนกับว่ามันเล่นละครตบตากันมากกว่าน่ะใช่ครับใช่ครับคือทําให้ผ่านแล้วก็มันลดกระแสให้ตัวเองนั่นใช่ใช่ครับพยายามลดกระแสมากกว่าผมคิดว่าใช่คือในกรรมธิการชุดนี้เป็นของรัฐบาลสักจะเรียกว่ามากกว่าครึ่งไม่ใช่เหรอเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะใช่ไหมแล้วมากกว่าครึ่งแล้วทีนี้ทุกคนก็ในรัฐบาลเราก็รู้กันอยู่เจตนาหมายถึงว่ามุมมองที่มองต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาก็คือเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเป็นบุคคลเป็นนักศึกษาถูกใช้เป็นเครื่องมือถูกปลุกปงยุกยันอะไรนะปลุกปั่นยุยงจากกลุ่มการเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือคิดให้สัมภาษณ์แบบนี้อยู่ตลอดอ่ะแล้วอยู่วันหนึ่งคุณก็เปลี่ยนหน้ามาเป็นบอกโอเคเราจะพูดคุยกับคุณมันจะหาความเชื่อมั่นได้อย่างไรใช่ครับอันนี้คือประเด็นสําคัญเพราะว่าถ้าอย่างนั้นบอกเนี่ยเราก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นถ้าอย่างนั้นไปวันที่13มันก็ถ้าเรามองแต่ละฝ่ายมันมีเจตนากันแบบนี้การไป13ก็เสียเปล่าหรือเปล่าหรือไปแค่ไปฟังว่ามันเขาอะไรแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วคําตอบคืออะไรไปเพื่อที่จะรู้ว่าเออท่าทีเป็นยังไงก็แค่นั้นเท่านั้นไม่ได้หวังอะไรเลยใช่ไหมคิดว่าการที่เราไปครั้งนี้มันอาจจะไม่เสียเปล่าคืออย่างน้อยๆเราไปแล้วก็ได้ข้อเรียกร้องแล้วก็ขอให้เราเรียกร้องไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ถูกผนึกหรือบรรจุไว้ในการประชุมอะไรของเขาก็ตามเนี่ยแต่ผมคิดว่าไอเนี่ยการที่เราเล่นตามวิธีการแบบนี้เนี่ยมันพยายามเรากำลังพยายามทำให้ประชาชนเห็นว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำไมมันถึงทำไม่ได้ทำไมมันติดอะไรอยู่มันติดกระบวนการขั้นไหนอยู่ก็เสมือนกับว่าให้ประชาชนได้ตัดสินสสหรือว่าผู้แทนของเขาไปในตัวด้วยด้านหนึ่งถ้าเรามองว่าไปพบกรรมาธิการวันที่13เนี่ยเราตั้งประเด็นเรายังอาจจะยังข้อเรียกร้องเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอาจจะยังไม่ใช่คือเขารู้แล้วว่าพวกคุณต้องการแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าประเด็นนั้นอ่ะไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักที่คุณต้องการที่จะเสนอไปยังรัฐบาลแล้วก็เสนอผ่านกรรมาธิการคือรัฐบาลที่ต้องยุบสภาแล้วก็ลาออกเลือกตั้งใหม่อ่ะแต่เลือกตั้งใหม่อย่างเงี้ยคือหมดคือคุณทำไงก็ได้ให้มันหมดอำนาจไปก่อนแล้วการเลือกตั้งใหม่อันเนี้ยมันควรจะเป็นกลไกไหนที่จะทําให้ไม่เอากติกาของเผด็จการมาใช้เพื่อให้เขากลับมาอีกอย่างเงี้ยอันนั้นมันจะเป็นข้อเรียกร้องที่แบบเพิ่มเข้าไปได้ไหมคือว่าเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเพราะการแก้รัฐธรรมนูญเราต้องการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าแก้ในมือของพวกคุณเนี่ยไม่มีประชาชนคนไหนเขาเชื่อมั่นว่าคุณจะแก้ตามที่เราต้องการให้แก้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเรื่องนี้ไว้ก่อนแต่เรื่องที่เราต้องการอันดับแรกคือคุณพ้นไปจากการเมืองก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกับดักอะไรข้างหน้าอีกไหมฮะถ้าเราเสนอข้อเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ลาออกไปครม.ยุบไปสภาหมดไปอะไรเงี้ยมันจะมีช่องทางอื่นที่จะเพิ่มขึ้นมาได้ไหมในการที่จะทำให้อำนาจของประชาชนแทรกเข้ามาแล้วสามารถที่จะ
เข้าไปขับเคลื่อนไอ้กลไกต่างๆที่จะแก้ไขกับความเป็นเผด็จการเนี่ยมันจะมีทางคืออันนี้อันนี้ผมก็มองว่ามันยากเหมือนกันนะถ้ายังไม่แก้รัฐธรรมนูญคือว่าอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันก็คือการกลไกในการสืบทอดอำนาจแล้วถ้ายังไม่แก้ไอ้โครงสร้างหลักของมันเนี่ยถ้ามีก็ปล่อยให้เลือกตั้งใหม่ไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันก็ยังวนลูปเดิมเพราะยังไงสวก็ยังอยู่ใช่มั้ยใช่ครับแล้วทีเนี้ยจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันก็มีการโกงแบ่งเขตบ้างบัตรคะแนนหรือว่านับคะแนนอะไรบ้างผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็ยังเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันน่าจะยังไม่ใช่ทางออกที่ดีคิดว่านะลองคิดหาทางออกกันดูแต่ว่ามันน่าจะมีทางออกที่จะทำให้อำนาจหรือกลไกของเผด็จการชุดเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงต่อกระบวนการของประชาชนที่จะเริ่มไปสู่การแก้รัฐนูนอะทำยังไงใช่ไหมอันเนี้ยมันจะต้องทำยังไงคือเป็นอิสระออกมาจากรัฐบาลเลยแล้วก็เป็นองค์กรที่ประชาชนทำรัฐบาลก็ยังคงทำงานทางด้านการบริหารไปใช่ไหมบริหารปัญหาปากท้องอะไรก็เหมือนกับว่าอยู่ไปลักษณะเหมือนกับรัฐบาลรักษาการอะไรก็ว่ากันไปลักษณะเป็นแบบนั้นแต่ไม่รู้ในทางกฎหมายทำได้ป่ะนะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาที่ประชาชนบริหารกันเองกันเองโดยที่มีกฎหมายรองรับชัดเจนมีการจัดสรรกำลังคนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำให้กลไกตรงเนี้ยนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญพอแก้รัฐธรรมนูญเสร็จก็ออกมาเสร็จก็ไปสู่การเลือกตั้งเสร็จก็รัฐบาลนี้ก็ออกไปโดยที่กลไกโปรเซสทั้งหมดพ้นไปจากอำนาจการครอบงำหรือกลไกของรัฐบาลเผด็จการชุดนี้อันนี้โดยช่องทางของกฎหมายก็ต้องไปคุยเหมือนกันนะว่ามันจะสามารถทำได้ไหมมันจะเป็นเหมือนกับอะไรคือรัฐบาลนี้ก็อยู่ไปในลักษณะถึงเหมือนกับรักษาการแต่ก็ไม่ต้องเป็นลักษณะของยุบสภาหรืออะไรเพียงแต่คุณแก้ปัญหาทางด้านอื่นไปแต่เรื่องการเมืองเนี่ยเรื่องการแก้กลไกการเมืองมันควรจะเป็นองค์กรอีกต่างหากอันนี้ไม่รู้สามารถตั้งอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็นึกไม่ออกอันนี้เอาจริงๆผมมองว่ามันยากพอๆกับการแก้รัฐธรรมนูญนะทีนี้มันก็ทั้งนั้นเราจะทำยังไงก็คือเริ่มไปที่แก้รัฐธรรมนูญแต่ที่แก้รัฐธรรมนูญก็คือว่ามันก็ติดเหมือนกันใช่ไหมเราจะเริ่มต้นการแก้รัฐธรรมนูญโดยประชาชนมันก็ติดอีกแล้วใครจะเป็นคนเลือกตั้งสสรสรมายังไงต้องมีคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อสรรหาสสรอย่างนั้นเหรอฮะโดยเลือกไม่ใช่สรรหาคือเลือกตั้งสสรแต่พอพูดถึงการเลือกตั้งมันก็ต้องผ่านองค์กรเดียวในเมืองไทยที่ทำการเลือกตั้งคือกกต.ใช่ไหมฮะหรือมีองค์กรอื่นหรือโละกกต.ทั้งหมดมันก็ทำไม่ได้อีกใช่ไหมใช่มันก็ไม่น่าจะไม่ได้แล้วทั้งนั้นเราจะเอาบุคคลที่มาร่างสสรผ่านกระบวนการไหนอะหมายถึงว่าบุคคลสสที่มาจากการเลือกตั้งผ่านกระบวนการไหนถ้าไม่ผ่านกกต.อันนี้ผมก็ยอมรับเหมือนกันว่าส่วนตัวผมก็ยังต้องไปคุยกับนักกฎหมายดีๆแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นการสู้กันทางกฎหมายในเมื่อเราว่าตามกติกาเราพยายามที่จะสู้ตามกติกาไม่ได้ลงถนนแล้วก็นำไปสู่การสร้างความรุนแรงนะเราก็ต้องการสู้ตามกติกาแต่เมื่อกติกามันปิดล็อกไปหมดแบบนี้มันก็ต้องเอานักกฎหมายมานั่งคุยแล้วละว่าจะมีช่องทางไหนและเสนออย่างไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่านักศึกษาเองก็คงต้องอาจต้องอะไรล่ะคุยกับทางนักกฎหมายเนาะในการที่จะดูว่าจะมีช่องทางไหนอย่างไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่โอ้มันเป็นเรื่องนะคือดูแล้วมันไม่ใช่ง่ายแค่ว่ายุบสภาแล้วลาออกอย่างที่ว่ามันไม่ง่ายแค่เพียงว่าเราต้องมีสสรสสรต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและสสรก็ต้องแก้เนี่ยแต่ที่มาของสสรใครจะเป็นคนจัดการให้ลงมาอีกอ่ะใช่ไหมมันใช่ครับมันละเอียดทุกขั้นตอนเลยใช่ทีนี้ผมมองว่าถ้าเรายังจัดการไม่ดีมันก็จะวนขับลูปเดิมอีกแล้วทีเนี้ยพอสถานการณ์มันแก้ปัญหาไม่ได้ประชาชนก็จะเบื่ออือฮึเบื่อแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนก็คือมันก็บางคนก็เริ่มรู้สึกว่าก็อะไรนะให้บางคนเขาก็อาจจะอยู่แบบอยู่ในภาวะจำยอมผมไม่รู้จะพูดว่าไงดีมันเพราะมันมีแต่ทางตันไงคือเราปล่อยให้คือบางทีผมก็แหมเราจะไปโทษมันก็ไม่ได้คือเราปล่อยให้เผด็จการมันอยู่ในอำนาจเกินยาวเกินไปไงใช่ไหมตั้งแต่ปี57ถ้าเกิดว่าล้มเขาได้อย่างว่าแหละคนไทยเองก็เพียงแต่ว่าอะไรล่ะลองให้โอกาสดูแล้วเป็นไงอ่ะให้โอกาสดูสุดท้ายมันก็อยู่ในอำนาจแล้วเขาคือเป้าหมายของรัฐบาลเผด็จการคสช.เขาต้องการแบบก๊อปปี้ของพม่ามาด้วยซ้ำอ่ะใช่ไหมหมายถึงว่าอยู่ในอำนาจยาวคือทหารอยู่เบื้องหลังการเมืองภาคประชาชนหมายถึงว่าการเมืองพลคือพยายามที่จะค่อยๆขยับออกอย่างมีแต่นัยยะสำคัญคือกลุ่มกลไกทั้งหมดของประเทศอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ทีนี้มัน
เราก็นะเราก็ชะล่าใจส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากความชะล่าใจที่ปล่อยให้อำนาจเผด็จการมันฝังรากลึกลงมาหกปีนี่มันลึกลงไปอย่างที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะลึกได้ขนาดเนี้ยคือใช่ใช่มันเขาจะไม่รู้จะเข้าไงใช้คําว่ามันปนปี้ประเทศซะจนเไกม่ินเหลืกอว่าอะไทรี่เราตจอะนนี้ผมมองว่ามันไม่เหลืออะไรเลยที่จะมาเป็นสิ่งที่เราจะนําไปสู่การฟื้นฟูหรือสร้างเหตุกลไกทุกอย่างมันถูกกำหนดจริงๆแล้วผมว่าคนที่ต้องถูกลากคอมาดําเนินการเอาผิดก็คือไอ้บรรดาปรมาจารย์ที่ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งหลายเนี่ยเนาะใช่ครับมันเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหมึงทําได้ยังไงอ่ะพูดภาษาไม่สุภาพเนี่ยจริงๆแล้วคือเนี่ยคือบางทีเวลาเราพูดภาษาไม่สุภาพก็หาว่าเป็นการใช้ hate speech คือความอำมหิตในเชิงการใช้กติกากดหัวประชาชนเนี่ยมันเป็นความอำมหิตที่กดดันประชาชนจนบางทีการหาคําสุภาพมาใช้เรียกพวกเขาหรือพวกมันเนี่ยนะมันก็สุดจะคือยังรู้ว่าความกดดันที่ประชาชนมีต่ออํานาจเผด็จการเนี่ยมันต้องมีทางระบายให้เราบ้างใช่ไหมการใช้คํใาช่ไมค่รัสบุภาพบางครั้งมันก็เป็นเห็นใจกูเถอะกูอยากจะระบายเพราะกูไม่ไหวแล้วเพราะงั้นคําว่ากูมึงหรือว่าสัตว์ที่หาบางทีมันก็ต้องเป็นช่องทางให้เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะใช่ไหมจะมานั่งครับผมอยู่มันก็ไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามันคือไอ้เฮสปีดอะไรพวกนี้ผมมองว่ามันก็เป็นอีกอย่างนะที่มักนารระบทาีย่ฝ่ายอตอรกงข้ามเขาพยายามใช้เพื่อโจมตีเราก็อลดทอนความชอบธรรมอะไรต่างๆก็ว่าไปใช่แต่ทีนี้คือหนึ่งคุณต้องเข้าใจว่านี่คือการเรียกร้องการต่อสู้ใช่ไหมแล้วอย่างลืมคุณก็ต้องเข้าใจว่าประชาชนมันอึดอัดอ่ะมันเครียดอ่ะมันกดดันมันกดทับคุณมากเกินไปเรามากเกินไปอ่ะใช่ไหมแล้วคนที่อยู่ในภาวะความเครียดความกดดันความโกรธเนี่ยมันจะสรรหาคําสุภาพมาใช้มันก็โอ้โหมันก็แสดงว่าคุณต้องมีขันติธรรมอันสูงส่งอ่ะเนาะแล้วเป็นขันติธรรมอันสูงส่งได้ยังไงในเมื่อผู้นําเองในหลายกรณีเราก็เห็นกันอยู่ว่าแสดงความเหยียดหยามด่าทอประชาชนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะถูกกระทําฝ่ายเดียวมาตั้งเกือบจะ10 ปีแล้วก็ให้เรียกร้องให้เราสรรหาคําสุภาพมาใช้เนี่ยมันก็ต้องหาแหละแต่แบบโอ้โหบางทีมันก็ขอบ้างเถอะบางช่องบางทางที่จะควรจะใช้คําที่ไม่สุภาพออกไปบ้างใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปไกลทีนี้นั่นแหละเราก็ผมก็ยังไม่รู้แต่ที่อันนั้นคือในส่วนของคสช.แต่นี่ในส่วนของคนที่อยู่เบื้องหลังอีกมันก็โอ้แต่ว่าอย่างน้องที่น้องว่าถ้าเกิดว่าพลังประชาชนลุกขึ้นมามากๆเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าดูบล็อกทั้งหลายที่ถูกบล็อกไว้แบบนี้เนี่ยการลงถนนเพื่อนําไปสู่การเคลื่อนไหวที่รุนแรงหรือพลังประชาชนที่จะออกกันมาอย่างแน่นหนาแล้วก็สุดท้ายก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันนั้นมันอาจจะเร็วกว่าแต่ว่ามันโอกาสมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับหรือเราจะคิดว่าเราจะปิดประทะปิดประตูในเรื่องของการที่จะลงถนนแล้วก็ประชาชนนับล้านมาร่วมกันรณรงค์มาร่วมกันลงบนถนนแล้วขับไล่เป็นแบบเหมือนที่เกิดขึ้นในอดีตคิดว่าทําแบบนั้นมันจะหนึ่งจะทําได้ไหมอันที่สองทำแล้วโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายมันจะเร็วกว่าหรือมันจะสามารถทําให้ข้อกังวลที่เราบอกว่ามันไม่ได้นู่นก็ไม่ได้หันไปทางไหนก็ไม่ได้หมดเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นผลขึ้นมามากกว่าไหมอันนี้ส่วนตัวนะผมมองว่าไอ้การลงถนนกันเนี่ยมันก็มีโอกาส50-50นะครับคือหนึ่งมันก็อาจจะสำเร็จแต่สองเสียงรัฐประหารซ้ำอีกรอบหนึ่งมันก็ไม่มีทางไหนเหมือนกันนะรัฐปแรต่ะหารก็คือยังไงผมคิดว่ามันก็ต้องทำอ่ะเพราะว่าถ้ามันไม่ทำเราก็ยังต้องทนอยู่แบบนี้อีกใช่ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเขาไม่เปิดช่องอะไรเลยต่อให้เปิดแค่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแต่สุดท้ายก็ต้องเขาก็บล็อกอะไรทุกอย่างไว้หมดเนี่ยมันก็มีประโยชน์มันก็เท่ากับไม่เปิดช่องอยู่ดีใช่ไหมไม่เปิดช่องอยู่ดีมันก็ต้องเพราะว่าเป้าหมายที่พวกคุณต้องการหรือประชาชนต้องการนั้นคือเขาต้องพ้นไปจากอำนาจแล้วไม่ใช่พ้นไปเฉพาะความเป็นรัฐบาลมันก็พ้นไปทั้งโครงสร้างและกลไกซึ่งรัฐธรรมนูญปี60เป็นแหล่งที่มาทีนี้มันจะคือถ้าจะบอกว่าเลี่ยงความรุนแรงเลี่ยงการลงถนนเราจะสู้เพื่อไม่ให้ลงถนนมันก็ไม่ได้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าถึงที่สุดมันก็ต้องลงใช่ไหมคือแต่เอาจริงๆไอ้ความรุนแรงที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันก็ไม่ได้เริ่มจากประชาชนถูนะกครับต้องเพราะใวช่า่มันเริ่มจากฝ่ายรัฐทั้งนั้นอ่ะที่ผมเห็นนะคือคนที่เข้ามาใช้ความรุนแรงก็มีแต่ฝ่ายรัฐทั้งนั้นประชาชนเขาก็เรียกร้องไปตามสิ่งที่เขาพบเจอตามสิ่งที่เขาต้องการอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะว่าประชาชนยังไงต้นทุนเดิมเขาก็ไม่มีอาวุธแต่ฝั่งรัฐมีอาวุธอยู่แล้วนั่นฝั่งนั้นผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะชาร์จประชาชนทุกเมื่อนะใช่ใช่ซึ่งแล้วนี่คือผมก็เชื่อว่าพลังของประชาชนของความโกรธแค้นของความมันก็เยอะขึ้นนะแล้วยิ่ง
จริงๆแล้วไอ้ภาวะการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นคุณกับทางฝ่ายเผด็จการอย่างเดียวนะมันก็เป็นคุณกับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยเหมือนกันในแง่ของการที่ทําให้ประชาชนเห็นถึงความล้มเหลวผิดพลาดและสุดท้ายมันนํามาซึ่งการทําลายภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมของประเทศเข้าไปอีกแล้วภาวะเศรษฐกิจนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้ประชาชนทนไม่ไหวใช่ไหมเพราะสุดท้ายเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยอาจจะบอกว่าโรคโควิดก็อาจจะยังไม่น่ากลัวเท่ากับเผด็จการที่อยู่ในอำนาจนานแบบนี้เพราะงั้นต้องออกมาไล่อ่ะเพราะว่าคิดดูนะถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวมันล้มละลายเป็นหมดอ่ะตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องของเศรษฐกิจสำคัญมันก็พังไประยับระเยินใช่ไหมฮะบริษัทห้างร้านโรงแรมก็ปิดใช่ไหมล่าสุดก็มีอะไรล่ะโอ้โหบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งก็ปิดคนงานก็ตกงานนี่การท่องเที่ยวก็จะล้มละลายไปเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้อีกแล้วประชาชนจะอยู่กันยังไงเนี่ยหรือว่าสุดท้ายก็รอเศษเนื้อข้างเคียงของรัฐบาลโยนมาให้คนละ2,000แล้วก็รับกันไปต่ออย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาแล้วมันก็ไม่สามารถการแก้ปัญหาได้อะทีนี้มันก็ต้องเนี่ยปัจจัยเหล่านี้มันก็เอื้อทําให้คนลุกขึ้นมาได้อยู่ดีเพราะงั้นลงถนนเพื่อจะสู้กับอำนาจเผด็จการแต่เป็นเราก็ต้องลงอ่ะทีนี้ตายก็ต้องเป็นตายเพราะถึงคุณไม่ตายด้วยโรคโควิดคุณก็ต้องตายด้วยอยู่กับอำนาจเผด็จการอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมมันไม่มีทางออกอ่ะบางทีค่ามันก็ไม่ได้ต่างประเมินแล้วประเทศไทยนะใช่ฮะคือประเทศอื่นโอเคถ้าคุณรอดพ้นจากไอ้การแพร่ระบาดของไวรัสส่วนนี้คุณก็อาจจะก้าวหน้าต่อไปประเทศไทยต่อให้คุณรอดคุณก็ต้องไปตายกับอำเภอการอยู่ดีเพราะมันอยู่กับคุณอีก20ปีข้างหน้าใช่ครับคือเอาจริงๆอ่ะผมเนี่ยเมื่อวานผมได้คุยกับเพื่อนหรือกับอาจารย์กับรุ่นพี่บางคนเขาก็บอกว่าเอาว่ะโควิดมาตายก็ตายดิมันก็แบบมันบางทีมันสุดจะทนแล้วอ่ะใช่ฮะปวดหลังแล้วจริงจริงคือคุณต้องคิดครอบครัวที่แบบตกงานกันหมดอ่ะใช่ไหมพวกคุณก็พวกคุณเองคุณจบมาคุณก็อาจจะไม่มีงานทําอ่ะใช่มั้ยแล้วคุณก็ต้องมานั่งแบกรับภาระทั้งหนี้สินพ่อแม่ที่จ่ายคุณไปเรียนหรือนี่กยศ.ก็ต้องมาเรียกมาทวงอะไรพวกเนี้ยใช่มั้ยแล้วมันหลายๆหนี้อ่ะคือคุณตัดสินใจฆ่าตัวตายรายวันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ต่อไม่ตายด้วยโรคโควิดมันก็ต้องตายกับภาวะที่เราสิ้นหวังกับความเป็นประเทศเราสิ้นหวังกับอนาคตเราไม่มีโอกาสที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเองโตขึ้นมาและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เลี้ยงดูตัวเองได้มันก็ตายทั้งเป็นเหมือนกันนั่นแหละใช่ครับแล้วผมมองว่าไอ้การตายทั้งเป็นเนี่ยมันหนักกว่าโควิดมันใช่มันหนักโควิดอีกอ่ะมันใช่ไหมมันตายทั้งเป็นมันยาวนะมันเขาเรียกมันทุกข์ทรมานระยะเวลามันกินนานอ่ะโควิดคุณรับเชื้อ3 วันคุณตายก็จบไปมันก็พูดในแง่ของความเป็นจริงอ่ะนะแต่ถ้าคุณต้องอยู่กับการต้องไม่มีเงินต้องอยู่กับภาวะหนี้สินอยู่กับการที่ตกงานความเครียดความกดทับพวกนี้มันทรมานยิ่งกว่าเพราะงั้นลองตัดสินใจดูว่ามันจะต้องเลือกฝั่งไหนเพราะว่านะไม่คือผมไม่รู้นะผมว่ามันนั่นแหละมันเป็นอะไรที่น่าเป็นกังวลแต่อันหนึ่งก็ที่โอเคตอนนี้โควิดก็เป็นตัวประเด็นที่ทำให้เรากังวลแต่ว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเองตอนนี้ก็มีคนท้วงติงกันเยอะเหมือนกันนะว่าก็เคลื่อนไหวดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยเช่นคุณก็ด่าเฉพาะรัฐบาลอย่าให้มันก้าวล่วงไปกว่านั้นแล้วก็มีคนที่จ้องหาว่าขบวนการนักศึกษาต่างๆที่ม็อบกันมาตอนเนี้ยมันก็คือการพยายามที่จะแบบว่าลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันทำนองเหมือนกับว่าล้มเจ้าไม่เอาสถาบันอะไรเงี้ยเข้ามาแทรกซึมอยู่ด้วยในความคิดความอ่านของนักศึกษามันมีกลุ่มไอ้พวกสื่อที่เชียร์เผด็จการทั้งหลายก็พยายามหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาบอกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วนะถ้าคุณมาแตะเรื่องสถาบันเมื่อไหร่พวกคุณก็โดนทันทีอันนี้คิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องระวังไหมครับผมมองว่าจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมคิดว่าในนักศึกษาเขาก็เล่นที่ผมเห็นนะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เฉพาะรัฐบาลแต่ว่าตั้งแต่อดีตอะจนถึงตอนนี้ไอ้ข้อหาถ้าผมพูดอย่างๆอาจจะเป็นข้อหาที่เกี่ยวกับการล้มเจ้าเนี่ยมันเป็นข้ออ้างทุกครั้งอ่ะที่ผมลองสังเกตดูจากอดีตนะครับมันเป็นข้ออ้างทุกครั้งที่ว่าถูกนำมาใช้โจมตีฝั่งตรงข้ามแล้วก็มันเป็นข้ออ้างที่ใช้แล้วได้ผลด้วยใช่อันนี้คือมันก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับถ้าสำหรับอันนี้ก็คือต้องระวังอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมอย่าไปเข้าทางไอ้กลุ่มพวกนั้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็เกี่ยวพันกันหมดอ่ะนะโครงสร้างอำนาจของประเทศไทยเวลาเนี่ยคำว่าเผด็จการรัฐบาลเผด็จการเนี่ยมันก็มีความเชื่อมพันสัมพันธ์กันหมดอ่ะประมาณกับโครงสร้างอำนาจส่วนบนน่ะเราพูดคำว่าชนชั้นนำมันก็รวมสถาบันกษัตริย์อยู่ด้วยทีนี้ถามว่ามันไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่มันก็มีประเด็นของความรับผิดชอบประเด็นของการห่วงใย
ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ด้วยเหมือนกันในความเป็นสถาบันกษัตริย์ถูกไหมมันก็มีอยู่ด้วยทีนี้มันก็เชื่อมโยงกันอยู่แหละแต่จะบอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยก็คงไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราก็เห็นกันอยู่ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีเราเรียกร้องเราก็เรียกร้องไปยังทุกส่วนทั้งสถาบันกษัตริย์ทั้งกองทัพทั้งตุลาการทั้งการเมืองทั้งภาครัฐทุกส่วนว่าเฮ้ยหันมาดูความเดือดร้อนความทุกข์ของประชาชนบ้างว่ามันสุดทนแล้วนะถ้าไม่ทนถ้าเราทนคือมันสุดทนแล้วอ่ะใช่ไหมเราที่ออกกันมาขนาดเนี้ยงั้นถ้าเกิดว่าไอ้โครงสร้างอำนาจชั้นบนยังคงเฉยกันอยู่ก็แสดงว่าคุณไม่เห็นว่าประชาชนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนใช่ไหมมันก็อาจจะตีความแบบนี้ได้เหมือนกันถูกไหมครับอันนี้ก็ใช่มันตามข้อเท็จจริงตามข้อเท็จจริงมันก็สามารถที่จะวิเคราะห์อย่างนี้ได้อยู่ดีแหละเราจะทําเป็นอะไรนะเป็นตาบอดไม่เห็นมันก็ไม่ได้มันคือความจริงที่มันประจักษ์ชัดทนทั่วอยู่ซึ่งหน้าอืมใช่ทุกเรื่องทุกองค์กรทุกสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองโครงสร้างอํานาจประเทศไทยเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและทุกองค์กรทุกสถาบันก็มีความเกี่ยวข้องและมีส่วนรับผิดชอบต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเมืองหรือไม่ก็ตามตราบใดที่ยังเป็นโครงสร้างอํานาจที่กุมกลไกของประเทศอยู่คุณก็มีส่วนต่อความรับผิดชอบของความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนแทบทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็รู้กันอยู่นะครับทีนี้การเคลื่อนไหวนับจากนี้ไปก็คงพอหลังจากไปคุยกับกรรมธิการเสร็จก็คงขยับกันต่อว่าจะเอากันยังไงใช่ไหมใช่ครับอาจจะต้องมีการประชุมกันต่ออืมใช่เพราะว่าเราก็ต้องการเห็นความเป็นเอกภาพที่นี่หมายถึงว่ามันก็มีเป้าหมายเดียวกันนะแต่ว่าวิธีการจัดการของนักศึกษาแต่ละมหาลัยแต่ละกลุ่มก็ว่ากันไปตามรูปแบบที่ตัวเองถนัดใช่ไหมเราอาจจะหาแค่ประเด็นร่วมเพราะว่าคือบางทีแน่นอนรายการเคลื่อนไหวแบบนี้มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าเราทุกคนจะเหมือนกันหมดใช่ไหมครับครับครับส่วนในประเด็นอื่นๆเรื่องที่ว่าถูกยุยงปลุกปั่นนะผมว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่ไม่ควรจะเอามาพูดถึงให้มันเป็นปัญหาแล้วแหละเพราะว่าปัญหาของประเทศเนี่ยมันชัดเจนว่ามันมาจากอะไรใช่ไหมจะมานั่งกล่าวหาเพราะงั้นบางทีก็ไปเสียเวลาไปการอธิบายความเหมือนกันนะกับการที่ฝ่ายรัฐบาลกล่าวหาว่าถูกยุยงปลุกปั่นถูกกลุ่มคนมาเสี่ยมอะไรพวกนี้ตกใช้เป็นเครื่องมือที่บางทีผมว่าถ้าไม่โง่ประชาชนไม่โง่เกินไปเขาคงรู้แหละว่ามันไม่ใช่อ่ะมันมาจากความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆถามนิดนึงในส่วนของครอบครัวเองพ่อแม่พี่น้องเองอยู่โดยเฉพาะในภาคใต้เองเนี่ยเขาสนับสนุนน้องไหมในการออกมาเคลื่อนไหวหรือเขามีความกังวลหรือว่าบางคนบางครอบครัวอาจจะเป็นอดีตกปปส.มาก่อนเฮ้ยคุณอย่าไปเข้าทางทักษิณนะอะไรเงี้ยมันมีประเด็นท้วงติงแบบนี้มาไหมคือเอาจริงๆก็มีความกังวลนะครับแต่ว่าคือกังวลในประมาณว่าเราออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาก็กลัวๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ายังไงอ่ะเราทนไม่ได้มันอนาคตเราอนาคตประเทศต่อไปเราถ้าเรารอให้คนอื่นมาทำแทนเราผมคิดว่ามันก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงทีนี้เขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องญาติเขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมผมมองว่าก็มีห้ามนะครับแต่ว่าคือผมก็ฟังแต่ว่ามันคนละส่วนกันกับการที่อะไรอย่างน้อยเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเราควรจะทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยนอกจากเราเรียนหนังสือนะผมคิดว่าครับแต่ว่าคือเขาห้ามด้วยความกังวลว่าเฮ้ยจะเรียนไม่จบอะไรเงี้ยยังไม่ใช่เวลาที่ต้องมาเคลื่อนไหวอย่างนั้นใช่ปะใช่ครับแต่ตัวผมเนี่ยผมมองว่าการเป็นนักศึกษาแล้วเราเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะผมคิดว่านักศึกษาเป็นพลังที่บริสุทธิ์แล้วก็เราไม่ต้องการผลประโยชน์หรือเราไม่ผลประโยชน์อะไรเลยจากการที่เราออกมาทำแบบนี้ไม่มีใครจ้างไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเราทำเพื่อประเทศจริงๆใช่ครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าแล้วมันก็เป็นประโยชน์ในการที่คุณจะได้เห็นได้เข้าใจเรื่องของบ้านเมืองเพราะว่าการเมืองมันคือเรื่องบ้านเมืองใช่ไหมมันคืออันเดียวกันคำว่าการเมืองมันคือทุกเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็คือการเมืองมันก็เกี่ยวข้องกันหมดเพราะงั้นการที่คุณเป็นนักศึกษาถ้ามีโอกาสได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ก็คือการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณค่ามีความหมายและเป็นการเรียนรู้ทางรัฐที่แบบว่าตรงที่สุดในการที่จะเป็นนักศึกษาแล้วก็โตขึ้นไปในอนาคตคุณก็จะเข้าใจบริบททางสังคมที่กว้างขึ้นแล้วก็ขีดจากขึ้นนะไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนอยู่ในตำราอีกแล้วซึ่งอันนี้มันจะมีประโยชน์มหาศาลมากกว่าในตำราหรือในห้องเรียนแคบๆด้วยซ้ำอันนี้พ่อแม่ก็คงน่าจะเข้าใจเพียงแต่ว่าเขาคงว่าทำไงถึงจะให้ลูกปลอดภัยในการเคลื่อนไหวใช่ไหมนั่นเป็นข้อห่วงใหญ่ละครับถามนิดนึงในส่วนของน้องเองเนี่ยโตขึ้นมาทัน
ตอนกปปสไหมฮะตอนพันธมิตรกปปสหรือแม้แต่การชุมนุมคนแสดงไหมท่านครับแต่ว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ติดตามอะไรมากอผ๋อมเพิ่งมาติดตามเรื่องการเมืองประมาณ2-3 ปีที่ผ่านมาเองครับน้องๆนักศึกษาในมหาลัยส่วนใหญ่ก็สนใจการเมืองช่วงที่มีหลังจากมีรัฐประหาร22 พฤษภา 57เป็นต้นมาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าเนี่ยแต่ที่ผมมองผมคิดว่าไอ้กระแสช่วงเนี้ยมันเหมือนกับดึงให้นักศึกษามาสนใจมากกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่ว่าอะไรมันลําบากมันเจอปัญหาอะไรตึงๆหน้าใช่นะครับแต่ว่ามันเขาไม่ได้เขามีโอกาสรับรู้ถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นไหมเช่นตอนรัฐประหาร19 กันยา 49การเคลื่อนไหวของพันธมิตรนำมาสู่การรัฐประหารอีกแล้วก็การเคลื่อนไหวของกปปส.การฆ่าคนแสดงในใจกลางกรุงเทพอะไรพวกนี้เหตุการณ์พวกนี้เขารับรู้ไหมหรือว่าไม่ได้ติดตามหรือว่ารับรู้แบบไม่ลงลึกแต่มารับรู้จริงๆก็คือหลัง22 พฤษภา 57รัฐประหารล่าสุดส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นส่วนมากคือถ้าในรุ่นผมเนี่ยก็ภาพจำสุดๆก็คือตอนกปปส.นะครับตอนนั้นหน้านั้นผมก็ยังไม่ได้ติดตามอะไรอ๋อยังกปปส.ที่มีการระดมคนภาคใต้เข้าไปชุมนุมการเมืองในกรุงเทพเนี่ยอันนั้นน้องอยู่ในชั้นไหนตอนไหนอยู่หรือว่ากำลังเรียนอยู่หรือไงผมยังอยู่ม.สองเลยครับผมยังไม่ได้สนใจคือตอนนั้นยังเรียนสาวมากๆเรียนสาวทางการเมืองมากๆแต่มีญาติพี่น้องพ่อแม่พี่ปกครองของเราร่วมขบวนนี้ไปด้วยใช่ไหมใช่ครับแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วถึงตอนนี้เขาเห็นปัญหาแล้วอย่างว่าเอ๊ะนั่นผลพวงที่เราไปผลักดันตรงนั้นมันส่งผลร้ายต่อการเป็นบันไดให้กับอำนาจเผด็จการเข้ามาปนปี้ประเทศอยู่ทุกวันเนี้ยเขาเห็นผลพวงนั้นหรือเปล่าคือตอนนี้หลายคนก็มองเห็นปัญหาตรงนั้นแล้วแต่ว่าหลายคนคือไอเห็นปัญหาเห็นแหละแต่ว่าเหมือนกับยังไม่ยอมรับอะครับผมคิดว่านะใช่ก็ยังไม่ยอมรับซึ่งเราก็ไม่ได้คือผมเองก็ไม่ได้บอกว่าการที่จะไปขับไล่รัฐบาลที่แล้วไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยการอะไรประชาชนหรือเพื่อไทยมันไม่ได้มองว่าเขาถูกทั้งหมดนะเขาก็มีปัญหาอยู่แต่ว่าหลักการสำคัญก็คือว่าเขาเล่นตามกติกาการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเมื่อผิดพลาดยุบสภาลาออกเขาก็ว่าตามขั้นตอนของหมดและที่สำคัญความชอบธรรมของเขาคือการมาจากการเลือกตั้งแล้วก็เวลามีผิดพลาดอะไรเขาก็พร้อมที่ยุบสภาลาออกให้ประชาชนตัดสินใจแต่ปัญหาคือกปส.เขาไม่ยอมทำอย่างนั้นไงเขาไม่ได้ทำให้กลไกของการเมืองในวิธีตามประชาธิปไตยมันเดินไปต่อได้แต่คุณไปตัดตอนมันใช่ไหมผมก็ไม่ได้แฮปปี้กับเพื่อไทยไม่ได้แฮปปี้กับอะไรก่อนหน้านั้นเหมือนกันมีปัญหาหมดแต่ว่าปัญหาของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันแก้ไขได้ด้วยกลไกของการเมืองมันไม่ได้ดึงประเทศไปลงเหวเหมือนอย่างที่กปปส.เป็นสะพานเอาให้พวกอสุรกายร้ายลงมาแล้วมาจัดการกับประเทศไทยทุกวันนี้ไงมันเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้แต่ว่าการเคลื่อนไหวของน้องๆตอนนี้ไม่ได้มีผู้ปกครองต่อต้านใช่ไหมหมายถึงว่าอดีตกปปส.ที่เป็นมาก่อนอะหมายถึงว่าเขาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยพวกคุณเป็นเครื่องมือพวกคุณเนี่ยเห็นไหมทำให้ประยุทธ์อยู่ไม่ได้ประยุทธ์ให้เขาทำงานไปก่อนอะไรเงี้ยมันไม่มีประเด็นนั้นอีกแล้วใช่ไหมสำหรับผมมันเริ่มจะหายแล้วไปแล้วนะงั้นถ้าจริงๆเราก็ไม่ควรจะไปรื้อฟื้นหาตะเก็บนะเรื่องพวกนี้แต่ว่ามันคือในเรื่องของการเมืองมันก็ต้องมีการถอดบทเรียนใช่ไหมว่าเฮ้ยเราพลาดอะไรไปเราจะเดินต่อกันยังไงอันนี้มันก็ต้องดูว่าบทเรียนที่ผ่านมามันคืออะไรเราจะไม่ได้เดินพลาดอีกใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าคือจากบทเรียนครั้งนี้หลายคนก็น่าจะคิดแล้วล่าเหมือนกันผมคิดว่าใช่ครับคือยังไงก็ตามเนี่ยกติกาของวิธีทางประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนเป็นคนกำหนดอนาคตเองมันก็ดีที่สุดแล้วล่ะใช่ไหมแล้วถ้ามันประชาชนตัดสินใจพลาดกับรัฐบาลชุดหนึ่งก็ทนไปแล้วเสร็จแล้วก็กำจัดมันออกเมื่อตอนเลือกตั้งใหม่แต่ว่าที่สำคัญก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายองค์กรอิสระทั้งหลายต้ององค์กรอิสระจริงๆยึดมั่นอยู่กับอำนาจของประชาชนจริงๆซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมาแบบนั้นใช่ไหมแต่นี่มันอะไรนะเป็นมันผนวกรวมกันหมดองค์กรอิสระก็ไม่อิสระเข้าข้างฝ่ายที่มีอำนาจคือไอ้องค์กรอิสระยุคนี้เนี่ยผมมองว่ามันอิสระแต่มันเป็นอิสระจากประชาชนมากกว่าเออนั่นสิไม่ได้เห็นหัวประชาชนเลยใช่ไหมศาลเองก็เหมือนกันฮะคือแบบมันเอาจริงๆไอ้รัฐธรรมนูญที่ผมมองเนี่ยผมมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันไร้ซึ่งเจตจำนงของประชาชนแต่มันเต็มไปด้วยเจตจำนงของเจ้าสัวและก็ผู้มีอำนาจใช่ไงนี่แหละคือใจกลางของปัญหาเลยใจกลางของปัญหาเลยเพราะงั้นทำลายเจ้าสัวทำลายชนชั้นนำที่มีอำนาจ
ที่พยายามใช้รัฐธรรมนูญตัวเนี้ยเข้ามากดหัวประชาชนเนี่ยทำยังไงนี่คือเพราะงั้นต้องกําจัดไอ้รัฐธรรมนูญนี้แล้วก็ขณะเดียวกันก็ไปกําจัดอํานาจของเจ้าสัวอํานาจของชนชั้นนําที่พยายามที่จะครอบงำพยายามที่จะกดหัวประชาชนเนี่ยอำนาจของประชาชนเข้ามาโดดเด่นจริงๆในทางการเมืองอันเนี้ยมันต้องคิดหนักซึ่งมันยากมากเราไม่เคยได้สิ่งนี้ไม่ใช่เหรอ2475เราได้มาแว็บเดียวเสร็จแล้วมันก็ไม่มาอีกเลยก็จะ80จะ90ปีแล้วเราก็ยังไม่ได้อีกเลยทีนี้มันจะมาตอนยุคเรานี้ไหมไม่รู้ไม่มีใครตอบได้ก็ต้องสู้กันอีกนะต้องสู้กันอีกนานเนาะมันเป็นอะไรที่แบบก็เนาะผมก็คงไม่มีประเด็นที่จะถามต่อแต่คิดว่าก็ต้องรอดูว่าอย่างน้อยการไปคุยกับกรรมธิการก็คงจะได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้สามารถคาดหวังอะไรแต่ว่าเพียงอย่างเดียวที่หวังอยู่ตอนนี้และเป็นความหวังที่เราไม่รู้ว่ามันจะไปสู่ทิศทางไหนนั่นก็คือความหวังว่าประชาชนทั้งประเทศจะตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาความเป็นเผด็จการในกลไกต่างๆในโครงสร้างอำนาจลงให้หมดแล้วสถาปนาอำนาจของประชาชนผ่านกลไกการผ่อนกลไกและวิธีทางประชาธิปไตยแล้วก็ใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนจริงๆขึ้นมากวาดล้างไอ้ความโสโครกโสมมความสกปรกความไร้หลักการทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นในระยะ6-7ปีที่ผ่านมาให้มันหมดไปเราตั้งเป้าหมายอย่างนั้นแต่ว่าวิธีการจะไปถึงเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากประชาชนต้องตื่นขึ้นมาก่อนมันเป็นทางเดียวที่คิดอย่างนั้นคิดว่าอันนี้มันคือโจทย์หลักของพวกเราเลยแหละการทำให้ประชาชนตื่นนี่ผมมองว่ามันยากมากเหมือนกันแต่ตื่นแล้วตอนนี้ผมว่ากระแสของนักศึกษาเนี่ยทำให้คนตื่นแล้วแต่ว่าตื่นแล้วมันจะเอาความตื่นนั้นมาเป็นผนักเป็นพลังที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนขับเคลื่อนได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ใช่ไหมแล้วมันมีกระแสโน้นสินี้เข้ามาแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันน่ะใช่ไหมฮะโลกร้ายเนี่ยเราสามารถคอนโทรลควบคุมมันได้ชาวโลกเองก็พยายามหาวิธีการป้องกันแต่สำหรับความโหดร้ายจากเผด็จการในประเทศไทยเนี่ยมันอาศัยมือจากชาวโลกไม่ได้อะมันต้องช่วยกันเองอ่ะทีนี้มันต้องช่วยกันเองต้องทำยังไงก็ลองดูแต่ทีนี้ถ้าสักวันหนึ่งชาวโลกจะหมายถึงว่าชาวโลกจะเข้าไปร่วมกันฟื้นฟูประชาธิปไตยประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นเรื่องที่เราก็อยากเห็นอยู่เหมือนกันใช่ไหมเพื่อให้มันเร็วขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ต้องการให้ถึงขั้นนั้นอ่ะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆมันไม่ฟังใครหมายถึงว่าประเทศมาเฟียที่คุมประเทศไม่ยอมฟังใครเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยมือนานาชาติเหมือนกันนะเนาะในการที่จะเข้ามาจัดการกับคนพวกนี้แต่ว่าก็ต้องเอาประชาชนของเรามาสู้กันก่อนล่ะใช่ไหมแต่พูดตรงๆคือหลายกรณีที่ผ่านมามันก็มีการเรียกพยายามเรียกแรงกดดันจากนานาชาติแต่ผู้นำไทยมันก็ยังหน้าด้านยังทำแบบเดิมทำแบบไปผมก็จริงๆผมอยู่ในนานาชาติเนี่ยหมายถึงว่าผมอยู่ในต่างประเทศเนี่ยผมรู้เลยว่านานาชาติเขาคิดอย่างนี้เขาคิดว่า1ทีแรกเนี่ยเขาคิดว่าคุณไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ปรับเองประชาชนสามารถที่จะปรับแล้วก็เลือกตั้งคนที่อะไรล่ะคนที่ประชาชนต้องการจริงๆเข้ามาจริงๆสุดท้ายกลไกของอำนาจรัฐมันทำให้การเลือกตั้งมันบิดเบี้ยวไปหมดคนที่มาเป็นรัฐบาลไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนของประชาชนจริงๆอันนี้คือสิ่งที่นานาชาติพูดไม่ออกเพราะในเมื่อมันเป็นการเลือกตั้งใช่ไหมฮะความชอบธรรมของการเลือกตั้งของรัฐบาลเผด็จการเนี้ยมันก็ถูกทำให้เป็นการปิดปากนานาชาติเหมือนกันที่ก็ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆในประเทศไทยเนี่ยก็พูดอะไรไม่ออกเพราะมันมีตัวอะไรนะดัชนีชี้วัดค้ำยันอยู่ว่าโอเคคุณได้ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดว่ากลไกการเลือกตั้งมันเป็นยังไงมันมีบางประเทศที่สนใจจริงๆเขาก็โอเคอ่ะก็คุณก็มาจากเผด็จการอยู่ดีคุณก็ใช้กลไกอำนาจในการดำเนินการอันนั้นอันที่หนึ่งก็คือผ่านการเลือกตั้งมาอันที่สองก็คือว่าเขาก็อยากจะช่วยเขาอยากจะให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยหมายถึงในประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาต้องการส่งเสริมนานาประเทศให้เป็นประชาธิปไตยแต่มันก็ควรจะอยู่จากประชาชนไทยเองในการที่ต้องลุกขึ้นมาเพื่อจัดการหาประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่คอยอาศัยเขาโดยที่คุณไม่ได้ลุกครับคือมันประมาณว่าถ้าเราปฏิรูปหรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบรากฐานมันไม่มั่นคงมันก็จะวนกลับรูปเดิมอีกประมาณนั้นนะผมใช่คือถามว่าประชาชนคุณจะเอายังไงล่ะทำไมถ้าคุณพร้อมใจกันสู้ฉันก็พร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณอะไรเงี้ยนี่คือถ้าฟังซุ้มเสียงของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะแต่ถ้าคุณยังเห็นแบบยังอยู่แบบอยู่เนี้ยยังดูแบบไม่ค่อยเห็นน่ะคือถามว่ามันเห็นอย่างไรถึงจะเห็นก็แน่นอนอ่ะใช่ไหมความรุนแรงมันก็อาจจะต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันถึงจะเห็นการกดดันจากนานาชาติมากขึ้นแต่ตรงนั้นมันก็นำมาซึ่งความเสียหายซึ่งเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ในเมื่อมันไม่มีทางเลือกอื่นสุดท้ายมันก็ต้องออกทางนั้นนั่นแหละเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นการเ
เข้ามากดดันจากนานาชาติแต่ว่าในภาวะที่มันยังคงแบบอึมครึมยังยิ่งยิ่งยังยังไม่เห็นชัดอะไรสักทีเนี่ยนานาชาติเขาก็ไม่อยากที่จะเข้ามาแทรกแซงในทางการเมืองอยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้ามันเห็นชัดว่ามันมีการทําร้ายประชาชนประชาชนถูกรังแกอย่างชนิดที่เรียกว่าแบบโหดร้ายทารุณอะไรพวกนี้มันก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องมีการกดดันจากนานาชาติบ้างแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงตอนนั้นซึ่งไอ้ตรงเนี้ยรัฐบาลเองก็ต้องระวังเหมือนกันว่าเวลามีการชุมนุมก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงเพราะมันจะนำไปสู่ข้ออ้างให้นานาชาติเข้ามากดดันแล้วก็การขับเคลื่อนนานาชาติก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นข้อระวังที่เขาระวังอยู่เหมือนกันเนาะก็ให้กำลังใจฮะก็คงต้องนั่นแหละก็คือเราก็คงต้องทำอย่างเงี้ยให้ประชาชนได้รู้ว่าโหวิกฤตมันน่ากลัวกว่าไอ้โควิด-19นะก็ต้องขยับกันแล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าคุณจะตายด้วยโรคหรือคุณจะตายทั้งเป็นแล้วสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีจะเลือกอะไรผู้นำโง่มันน่ากลัวกว่าโรคอีกใช่ไหมผู้นำโง่ใช่น่ากลัวกว่าเนี่ยพวกเนี้ยเอาเป็นเวิร์ดดิ้งที่จะใช้เนี่ยผมก็จะต้องเขียนข้อความที่จะเดินไปชุมนุมกันวันที่14ที่ใน LA เนี่ยก็ต้องเขียนข้อความพวกเนี้ยไปก็ทำกันมันก็ทำได้แค่เนี้ยเนาะมันไม่มีอะไรคือเนี่ยสุดท้ายก็ต้องให้ประชาชนตื่นขึ้นมาแล้วก็จัดการกับเผด็จการนี้สักทีนะครับก็รอดูนะว่าจะเป็นยังไงก็ให้กำลังใจนะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะฮะทั้งน้องสุชาติแล้วก็จากนักศึกษาจากวิทยาลัยรวมทั้งในทุกๆสถาบันการศึกษาที่ตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ร่วมกันสร้างอนาคตของน้องๆเองอนาคตของลูกหลานของคนไทยที่จะมีความมั่นคงกว่านี้มีศักดิ์ศรีมากกว่านี้มีความหวังมากกว่านี้มีความก้าวหน้ามากกว่านี้แล้วก็เป็นบ้านเมืองที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่แล้วเราเป็นเจ้าของอ่ะไม่ใช่อยู่แบบเป็นทาสใต้ฝุ่นส้นตีนของพวกผู้มีอำนาจอยู่ทุกวันนี้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมีอะไรจะฝากไหมฮะมีอะไรจะพูดถึงสุดท้ายไหมครับเชิญฮะน้องนักศึกษาทั้งหลายไม่น่าจะมีอะไรแค่นั่นแหละครับอยากให้ทุกคนคือตระหนักถึงไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ช่วยกันออกมาหน่อยเพราะว่าอย่างว่าแหละผมหรือว่าเพื่อนๆผมเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนกันจนไปถึงจุดหมายได้โดยที่ว่าทุกคนไม่ช่วยกันว่าเอ้ยเราก็คือความหวัง เราทุกคนคือความหวังของการเล่นกันอ่ะผมบอกใช่ครับใช่ครับนะทั้งนักศึกษาแล้วก็ประชาชนด้วยนะฮะเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะให้นักศึกษาโดดเดี่ยวไม่ได้ประชาชนก็ต้องออกมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าความเดือดร้อนทุกคนที่ต้องเป็นความเดือดร้อนที่ทุกคนต้องเผชิญในปัจจุบันนี้และอนาคตนะฮะดูแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับเอาละขอบคุณมากที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับครับน้องครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับน้องสุชาติสินนรงค์นะครับเป็นรองประธานสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยประจำศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะฮะแล้วก็ยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะฮะแล้วก็เป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวชุมนุมต่อต้านกับเผด็จการที่มีอยู่เกือบทุกภาคในประเทศไทยในเวลานี้นะครับก็คงเป็นกำลังใจให้น้องๆเหล่านั้นแล้วก็รวมกันต่อสู้กับน้องๆเคียงว่าเคียงไหลไปด้วยกันในการที่จะกำจัดให้เผด็จการในโครงสร้างอำนาจของประเทศไทยพ้นไปจากการเมืองและก็โครงสร้างอำนาจในการเมืองไทยสักทีนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ